สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับแฟน e-sport ทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับการแข่งขันนะครับศึกชิงความเป็นหนึ่งนะครับในรายการ SAT e-sport Thailand 2022นะครับวันนี้พบกับผมเต่าขอบสนามและคุณบอลขอบสนามครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทาง T-Sport 7ด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นการแข่งขันในเกมกีฬาบนสมาร์ทโฟนนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับสำหรับเป็นการแข่งขันในวันนี้จะเป็นการร่วมมือกัน3หน่วยงานก็จะมีทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับทางกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ T-Sport 7นะครับที่จะพร้อมเสิร์ฟความมันทุกเกมเลยนะครับผ่านหน้าจอทางดิจิตอลทีวีช่อง T-Sport 7นะครับแล้วก็ Facebook T-Sport 7รวมถึงทาง YouTube ด้วยนะครับตั้งแต่รอบ16คนสุดท้ายจนถึงรอบชิงรวมทั้งหมด4วันเต็มด้วยกันนะครับครับผมซึ่งวันที่19และวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้จะเป็นรอบ16คนสุดท้ายนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่26มีนาคมจะเป็นรอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้ครับวันอาทิตย์ที่27มีนาคมจะไปการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ติดตามกันได้นะครับผมนี่เรามีทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับวันนี้ถ้าใครติดตามตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงช่วงบ่ายๆคือเราจะแข่งขันแบบ Best of T คุณเต่าครับผมก็คือ2ใน3เรียกง่ายๆนะครับเป็นการแข่งขันที่เราคุ้นกันอยู่แล้วนะครับในเกมโมบายที่เราเล่นกันมาตลอดนะครับก็วันนี้เนี่ยนะฮะเราจะได้เห็นจะบอกว่าน้องๆก็ได้นะมีน้องๆมีเยาวชนหลายต่อหลายคนนะครับที่เรียกว่าสนใจในกีฬา e-sport นะครับก็วันนี้แหละเราจะมาดูทั้งหมดว่าใครจะเข้าไปสู่ในรอบ8คนก่อนครับผมเดี๋ยววันนี้เราดูคร่าวๆก่อนนะฮะว่าเราจะได้ดูเกมคู่ไหนบ้างนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีคู่แรกนะครับเป็นตัวแทนจากโปลิสเทโรนะครับ JR จะเจอกับ T30 ครับผมนะฮะวอยไม่มานะมาแต่ JR วันนี้โอ้โหคุณไป RS รุ่นเก่ามากเลยนะยุค2000นะฮะแล้วก็คู่ที่2ครับตัวแทนจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะเจอกับราชบุรีนะครับ XNC14 นะเจอกับ G4 ครับผมถามแล้วน้องบอกเรียก G4 ดีกว่าพี่G4 G4 นะฮะแล้วก็คู่ที่3ครับเชียงรายยูไนเต็ดพบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเชียงรายนี่ส่งคุณแท็กนะฮะคุณแท็ก BPT เจอกับโรนัลโดโอ้โหนะฮะโรนัลโดให้เกียรติมาร่วมทำการแข่งในวันนี้ด้วยไม่ใช่เป็น AKA น้องเขาครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายของวันนี้ครับสุพรรณบุรีเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับครับผมคุณแคสเปอร์เจอกับคุณมูมินมูมินนะฮะก็น้องบอกเรียกแคสเปอร์แบงก์ก็ได้พี่นะฮะแคสเปอร์แบงค์ตั้งชื่อมูมินมาทำไมฮะไม่ใช่สิแคสเปอร์แบงค์นะครับจากสุพรรณบุรีนะครับก็เจอกับทางมูมินขอนแก่นนะครับก็ติดตามกันได้นะครับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป Best of T มันมีความสำคัญทุกเกมนะครับเพราะว่าถ้าเสมอกันในเวลาเนี่ยเราจะมาดูจุดโทษเลยนะเพื่อหาผู้แพ้ชนะนะครับเราจะมาดูกันหน่อยว่าทั้ง4คู่วันนี้จะมีใครที่ต้องไปดีกาถึงทุกคู่เลยไหมนะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอสัญญาโอ้ยไงดูกราฟิกเราเป็นไงครับผมระดับโลกนะนี่ก็ถือว่าเป็นการแข่งขัน e-sport ที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับผมครั้งแรกเลยใช่นะยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับจริงๆ e-sport เนี่ยเริ่มเข้ามาในบ้านเราเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับครับและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยในการแข่งกีฬาแห่งชาติมีกีฬา e-sport แล้วนะครับนะฮะคุณเต่าไปแนะนำนักกีฬากันหน่อยดีกว่าครับคู่แรกนะครับตัวแทนจากโปลิสเทโรครับจะเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับไปดูทางฝั่งเจ้าถิ่นนะฮะโปลิสเทโรครับวันนี้คุณ JR นะครับเป็นนักกีฬาของเรานะครับนี่เป็นไงฮะมาขรึมเลยนะครับมาในชุดของโปลิสเทโรนะครับมังเจอาร์นี่มาจากปัตตานีนะโอ้โหครับผมไปเช็คข้อมูลมาน้องบอกว่าน้องนั่งรถมา10กว่าชั่วโมงครับพี่ครับผมเพื่อเดินทางมาแข่งขันในรายการนี้เพราะว่าถ้ายืนนี่เมื่อยต้องนั่งมาแล้วนะฮะมันต้องนั่งอยู่แล้วครับครับผมJR นะครับนี่เป็นตัวแทนจากทางเทโรคู่แข่งของ JR นะครับไม่ใช่วอยครับแต่ว่าเป็น T30 นะฮะจากสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดนี่ครับเป็น
ต้องบอกว่าเป็นเด็กจากกรุงเทพคนเดียวนะในวันนี้นะครับที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล คือที่เหลือเนี่ยมาจากต่างจังหวัดทั้งหมดนะครับนี่คือน้องโตที30เรียกแบบนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างทางเทโรกับเชียงใหม่นะครับความมันกำลังจะบังเกิดขึ้นนะครับรอติดตามกันได้นะครับคู่แรกของเราเอาละครับการแข่งขันพร้อมแล้วนะครับไปติดตามกันเลยครับโอ้คุณดูสเตเดียมเป็นไงครับนี่คือการเล่นที่แบบมาเจอกันเลยนะครับส่วนคนที่อยู่ตรงกลางคือมาเชลนะครับมาเชลจะคอยควบคุมการแข่งขันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเริ่มเกมการกดพอสต่างๆเรามีกฎกติกาซึ่งนักกีฬาทุกคนเนี่ยรับทราบอยู่แล้วนะครับก็จะมีการอธิบายกันก่อนด้วยนะครับก็คล้ายๆกับเป็นกรรมการใช่นะไม่คล้ายเป็นกรรมการเลยห้ามชกใต้เข็มขัดนะฮะห้ามมีการใช้ศอกคุณดูฟุตบอลจริงไหมเนี่ยเขาจะอธิบายไงว่าจะเล่นแบบไหนอาจตั้งจอยกันหรือยังเพราะว่าก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยเราจะมีการเซตติ้งต่างๆก่อนนะครับเพื่อทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันนะทั้งสองฝ่ายนะครับทางฝั่งซ้ายจอเป็นทางJR นะครับนี่ไงโหชนหมัดกันซะหน่อยนะฮะแล้วก็ฝั่งขวามือครับที30ครับจากทางเชียงใหม่ซึ่งนักกีฬาของเรานะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนี่ก็มีการตรวจหาเชื้อโควิดเรียบร้อยนะครับโอ้วันนี้ผมก่อนเข้ามาที่สตูเนี่ยได้คุยกับน้องๆเห็นแต่ละคนพกสิ่งของที่คล้ายกันหนึ่งอย่างคุณเต่าอะไรครับแป้งครับอ๋อเอามาจิ้มที่มือคือแต่ละจอยเนี่ยมันแต่ละการกดมันค่อนข้างสำคัญแล้วมันต้องลื่นไหลหน้าจอมันลื่นไงบางทีมันต้องใช้แป้งมาช่วยให้มันหนึบๆหน่อยนะฮะก็แล้วแต่ทิกแต่ละคนเลยนะครับทำไมต้องจริงจังกันขนาดนี้เพราะว่าเงินรางวัลรวมในรายการคราวนี้นะครับ 236,000 บาทเอาแค่ดับ1แล้วกันนะครับเอานี้เป็นเรียกน้ำย่อยให้กับคนที่อยากจะเล่น e-sport นะครับแชมป์รายการนี้เนี่ยรับเนาะๆคนเดียวนะฮะ 100,000 บาทครับโอ้โหเดี๋ยววันชิงชนะเลิศนี่ก็เดี๋ยวผมมารออยู่ที่หน้าสตูนะฮะคุณจะมารอเขาทำไมอ้าวมารอต้อนรับแชมป์อ๋อ100,000บาทนี่เยอะมากนะอ้าวเยอะสิครับ1ที่2เนี่ย 50,000 นะครับอันดับ3มี2รางวัลคือ 20,000 บาทแล้วก็อันดับ4มี4รางวัลนะครับ 7,500 บาทแล้วก็อันดับ5 2,000 บาทนะครับทั้งหมด8รางวัลด้วยกันรวมทั้งสิ้น 236,000 บาทนะครับนี่เป็นโฉมหน้านักกีฬานะครับในเกมโมบายของเรานะฮะก็จะใช้นักกีฬาจากเค้าเรียกว่าทั่วทุกมุมโลกนะฮะเป็นซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังนะครับที่เห็นนะก็จะมีเอ็มบัปเป้ลูกากูนะฮะของคุณ JR คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผมที่สังเกตมาแต่ละคนจะใช้เอ็มบัปเป้เพราะว่ามีความเร็วสตัดดีมากนะครับต้องบอกกันว่าจะเป็นนักกีฬาจะใส่เสื้อของแต่ละสโมสรนะที่เราบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับให้อิงกับบรรยากาศของฟุตบอลไทยหน่อยถูกต้องถูกต้องเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับมากันที่ SAT Stadium นะครับเป็นไงสนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณบอลสุดยอดโอ้โหเอาละครับเกมเริ่มขึ้นครับคู่แรกของเรานะครับศึก SAT Esports Football Thailand 2022นะครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับมาขออภัยวันนี้รอบ16คนใช่สิคุณไป8คนแล้วยังไงคุณผมรีบไงผมรีบเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของเทโรนะครับจะอยู่ในชุดสีดำแดงเลยนะครับบุกจากซ้ายมาขวาครับผมพยายามดูรายชื่อนักกีฬาอยู่นะนี่ฮะโอบามายองครับนี่เป็นคุณถี30นะครับลุยขึ้นมาจ่ายทะลุช่องจะให้กับซาเน่ครับแม่มีจังหวะฟาวกันก่อนครับหน้ากรอบเขตโทษดูรอซาเน่นะครับบังคับเนี่ย ดูครับดูจังหวะการบังคับจอยครับแล้วก็มีการสกัดจากด้านหลังนะครับเอาละครับจะได้ฟรีคิกนะครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับโดยคุณที30จะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับใช้บูโน่เฟอร์นันครับพี่ชายของไฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับโอ้โหยิงไปติดกำแพงครับบอลออกหลังไปมันพี่ชายยังไงคนละประเทศเลยนะนามสกุลเดียวกันนะโอ้ไม่งั้นเฟอร์นันเดสมีทั่วโลกเลยนะครับ
โอ้อ่ะเตะมุมครั้งแรกของเกมนะครับเล่นสั้นมาครับบอลอยู่ที่วันวิสาก้าครับบูโน่โอ้โหจ่ายเสียครับลูกนี้แล้วจะสวนกลับครับคุณเจอาใช้เอ็มปาเป้ลากลุยขึ้นมาปาเต้เปิดมาจังหวะนี้ติดแล้วครับดีลอยซาเน่ออกมาทางด้านซ้ายจินาบี้ครับมาให้กับโอบาเมยองเอ็มปาเป้ได้ยิงโอ้โหลูกนี้ยังติดอยู่ครับดีแคนไรส์ครับคายฮาเวตกลับมาที่เทนอาโนโอ้โหจ่ายติดแล้วครับเอ็มปาเป้ไหลมาโอบาหลุดไปลูกนี้แหมยังบล็อกเอาไว้ได้ครับโอ้ดูจากรูปเกมช่วงที่ผ่านมานี่คุณที30ดูจะดีกว่านิดนึงนะฮะคุณ JR นี่ยังบุกไม่ขึ้นครับโอ้เกมผ่านมาเร็วมากนะครับ12นาทีเศษประตูแรกยังไม่มานะครับบอกก่อนเป็นกันแข่งแบบ Best of 3นะครับ2ใน3ใครชนะ2เกมก่อนก็เข้าไปรอในรอบ8เลยนะครับคือแต่ละเกมนี่ต้องมีผู้ชนะให้ได้นะครับใช่ครับนี่ถือว่าเป็นเกมที่1ครับคูลิบาลีครับออกมาทางด้านซ้ายอัลปินยอสบูโน่เฟอร์นันครับมาให้กับเอ็มปาเป้จ่ายลูกนี้แม่ยังติดอยู่ครับยังเป็นเกมแรกครับยังติดขัดๆอยู่ลูกากูให้กับดีแคนไรส์ครับตัดกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งครับซาเน่ไหลมาเอ็มปาเป้บูโน่เฟอร์นันโอ้โหก็ยังไม่ผ่านครับดัดน่าจะมาเป็นฟาวย้อนหลังหรือเปล่าครับนี่ครับมีจังหวะการฟาวย้อนหลังนะครับจังหวะการบุกของที30นะครับเชียงใหม่ผู้เกมรุกอันตรายใช้ได้เลยครับเนี่ยครับดูจังหวะการหลุดเข้ามาเป็นเอ็มบัปเป้เลยครับที่จ่ายแล้วโดนสไลด์โฟลว์ทูมาครับฟรีคิกครั้งที่2ครับที30ใช้บูโน่เหมือนเดิมจะติดกระแพงอีกหรือเปล่าครับวิ่งมาปั่นลูกนี้แล้วก็โอ้โหโค้งออกหลังไปโอ้คุณตื่นเต้นมากเลยโอ้ดูปลุกตัวเองครับปลุกตัวเองคือน้องมันยังไม่ตื่นเต้นไหนเลยอ่ะคุณเอาซะแบบจริงใจเลยครับแค่ยิงออกแค่นั้นเองเอาเกมผ่านมา17ประมาณ19นาทีนะครับเป็นทางที30เชียงใหม่ที่ดูได้น้ำได้เนื้อกว่าในการปลุกครับลูกากูครับจ่ายไปก็ยังไม่ผ่านคุณเจอาร์นี่บุกมายังไม่ได้ลุ้นทำประตูนะครับมาอีกแล้วครับที30ครับเจนาบี้ให้ไปที่โอบาเมยองมาฟินยอสเอ็มปาเป้ยกบอลมาจังหวะนี้เอ็มปาเป้หลุดเข้าไปแล้วก็ไม่ถึงบอลครับโอ้จังหวะการเข้าทำมีใช้ได้เลยครับมีลูกกระดกมีอะไรนี่อู้แล้วเป็นเตะมุมด้วยครับทางฝั่งซ้ายบูโน่เหมือนเดิมครับตัวเปิดลูกนิ่งเลนซานมาโอบาจะไหลคืนครับยังติดอยู่ออกข้างไปครับยังได้ทุ่มอยู่โอบาครับทุ่มมาเฮนเดสมาให้กับซาเน่ตั้งป้อมยังได้อยู่ครับแถว2แล้วหลุดไปเอ็มปาเป้ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ต่อ0แล้วดูครับสะใจเลยครับโอ้ที30ครับหรือว่าคุณโตจากเชียงใหม่นะครับประตูแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบ16ทีมมาแล้วนะครับนิดเดียวครับโอ้จังหวะตัวห้อยสุดท้ายนะทำให้ทางเอ็มบัปเป้ไม่ล้ำหน้าครับดูครับพอไม่ล้ำหน้าก็เรียบร้อยเลยครับหลุดมาแบบนี้เนี่ยครับเดี่ยวๆเลยครับจับและยิงทันทีครับโอ้มีตัวมาบล็อกแต่ไม่ทันยิงเสาแรกนะครับกูตัวไม่ทันเอาละครับ 1-0 นะครับที30เชียงใหม่ครับขึ้นนํา 1-0 นาที25ครับครึ่งทางของครึ่งแรกพอดีครับครับคุณ JR นี่อยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับต้องตามตีเสมอให้ได้ครับเขาต้องกระดิกเท้าเล่นเหรอฮะโทษทีมันก็ต้องไล่ตามตีเสมอไงเป็นศัพท์เทคนิคคุณบอลครับเอ็มปาเป้จ่ายมาติดครับวารานไม่ค่อยมีใครใช้แม็กไกวนะฮะสภาพนี้ไม่ไหวนะครับบรูโน่เฟอร์นันครับไหลขึ้นหน้ามาอูบามาให้กับจินาบี้ครับมาควินยอสเอาละครับบูโน่อีกครั้งหนึ่งครับเอ็มปาเป้แล้วก็หลุดมาจังหวะนี้โอ้โหจ่ายแรงไปหน่อยครับเจอาครับสวนกลับขึ้นมาปาเต้เอ็มปาเป้เหมือนกันครับมาให้กับลูกากูลูกากูก็ไม่ผ่านครับโอบาเมยังครับ
โอ้โหกระชากหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วลูกนี้ยิงเรียดๆ2ประตูต่อ0โอ้ลูกนี้สวยสดงดงามเลยครับจังหวะพลิกแล้วก็หลุดเดียวๆมาแบบนี้ไม่พลาดเลยครับโอบาจากฝีมือการกดของที30ครับเชียงใหม่เนี่ยครับโอ้จังหวะการพลิกนิดเดียวนี่หลุดทั้งแผงเลยครับโอ้นี่เป็นโอบาในร่างที่ตอนย้ายมาบาร์ซ่านะช่วงนี้ฟอร์มก็ดีนะครับกับบาร์เซโลนาโอ้ตอนอยู่อาร์เซนอลแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ก็2-0เลยครับดูครับแล้วสไตล์แบบนี้ครับยิงเสร็จต้องตีลังกา1รอบครับโอมายังโอ้2-0ครับผ่านมาตรงนี้นี่30นาทีครับเอาละครับแล้วมีการกดพอสนะครับ1ครั้งก็เป็นทางเทโรแหละครับของคุณ JR ครับคือเกมรับเนี่ยดูเหมือนตรงกลางจะมีปัญหาครับปล่อยให้ตัวมาคืนยอสของทีสามสิบนี่เล่นง่ายเลยครับอาจจะต้องส่งกองกลางมาเพิ่มอีกคนนึงนะครับแต่เขาก็มีทั้งดีแคนไลท์แล้วนะมีดีแคนไลท์ที่คอยชะลอเกมแต่ชะลอไม่ได้เลยครับลองใช้เฟสดูนะครับส่งเฟสลงมาเขามีหรือเปล่าคุณคนเลือกด้วยนะบางทีมาดูเกมกันต่อครับคุณเจอาแก้เกมมาแล้วเอาละครับขึ้นมาที่เทนอาโนครับเปิดโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหโดนหม่งสกัดออกมาแล้วยิงสามลูกนี้ครับยังไปตรงตัวดอนนารุม่าครับโอกาสยิงครั้งแรกเลยนะครับของเจอาครับโดยลูกกูเมื่อสักครู่นี้ก็เบาเกินไปเอ็มบาเป้บางโดนแย่งไปครับยูริเกอร์มาให้กับลูกกูทำชิงกับเอ็มบาเป้เปเป้ของคุณเจอานี่ยังแผงฤทธิ์ไม่อ่อนครับยกบอลมาไม่ถึงลูกากูแขนร้ายครับเกมเริ่มจะครองบอลได้มากขึ้นครับคุณเจอาไหลออกไปทางด้านซ้ายแอนดูโรเบอร์สันโอ้โหจ่ายมาลูกนี้เบาเกินไปนะครับยังได้บอลอยู่ครับจ่ายลูกนี้เกือบพลาดปาเต้วารานมาให้กับปาเต้ครับทางฝั่งขวาเทนอาโนครับยกเข้าไปลูกนี้แล้วก็เอ้าออกมาไม่ดีแต่ยังสกัดได้จากเส้นแหละครับซ้ำมาอีกทีนึงก็ยังเคลียร์กันออกมาได้ครับคุณโตโดนว่าคุณที30นะครับโอ้ตอนนี้บอลเป็นของคุณ JR แล้วครับเก็บได้หมดครับลูกากูยิงด้วยซ้ายโอ้โหโค้งไม่พอครับโอ้โหนี่ใช้ได้เลยครับจังหวะการเข้าทำช็อตท้ายๆของ JR ครับนี่ครับโอกาสมาตอนท้าย3ครั้งนะครับเข้ากรอบไป2ครั้งก็โดนเบลเซียทั้ง2ครั้งเลยนะครับเป็น2-0ที่เชียงใหม่หรือที่30นี่ดีกว่าในช่วงสักประมาณครึ่งชั่วโมงแรกของเกมครับผมเดี๋ยวรอติดตามการแก้เกมหน่อยนะครับมีการแก้เกมมา1ครั้งสำหรับทาง JR ในช่วงที่โดนนำไปแล้ว2-0มีการปรับตำแหน่งการยืนของนักกีฬาเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเริ่มดีขึ้นก็ครึ่งแรกนะครับคุณที30นำอยู่ครับ2-0โอ้แล้วปรับกันไม่น่าเยอะนะเนี่ยครับเริ่มครึ่งหลังแล้วครับเป็นสกอร์2-0นะครับทางฝั่งของเชียงใหม่ครับที30นำอยู่ฉากขึ้นมาครับครึ่งหลังเอาล่ะครับคุณเจอาไหลมาส่งฮาแลนด์ลงมาแล้วครับฮาแลนด์หลุดเดียวก็ไปแล้วก็เรียบร้อยครับตีไข่แตกไล่มา1ประตูต่อ2นี่มันต้องแบบนี้ครับกองหน้าโอ้ต้องถึงมือฮาแลนด์แหละครับโอ้จังหวะการทะลุช่องมาแล้วเรียบร้อยเลยครับเข้าซ้ายด้วยนะโอ้พอเข้าซ้ายก็พลาดได้ครับหลุดเดือมาแบบนี้มีตัววิ่งตามมาแต่ไม่ทันแล้วครับความเร็วของเวอร์จูฟานไดนี่น่าจะตามฮาแลนด์ไม่ทันครับดูครับควบมาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหนี่เพิ่งจะส่งลงมาในครึ่งหลังนะครับสัมผัสแรกนี่กระชากหลุดเดียวเข้าไปแล้วก็ยิงประตูได้เลยครับเอาละครับเกมสนุกแน่นอนนะครับโอ้เริ่มครึ่งหลังมาแค่2นาทีนะครับสกอร์ไล่เป็น1-2แล้วครับทาง JR นี่ฮะมันต้องสู้กันแบบนี้ครับยังไม่จบนะครับโอ้โหแบบนี้นี่สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนครับฟันไดครับได้บอลอยู่ให้กับวารานมาที่รูดิเกอร์ครับทำชิ่งกันโอ้ตอนนี้กลายเป็นคุณ JR ครับกลับมาครองบอลได้ดีกว่าแล้วเปิดยาวเลยครับเป้าอยู่ที่ฮาแลนด์ไม่ถึงครับดอนนารุม่ามาให้กับวารานแนวรับนี่ก็ใช้คล้ายๆกันนะมีวารานครับเป็นตัวหลัก
มีวาลานฟันไดแหละผมว่าอย่างที่เป็นตัวหลักที่เขาใช้ตลอดแต่ทางคุณทีสามสิบใช้คูลิบาลีเปิดขึ้นมาครับโอบาติดนะครับปาเต้มงมาให้กับฮาแลนด์ส่งต่อมาที่เอ็มบัปเป้แหมครึ่งแรกที่ผลงานไม่ดีครับไปใช้ลูกากูครับฟอร์มเหมือนตัวจริงเลยฮะตอนนี้โอ้คุณนี่ไปสับพยอกลูกากูนะครับเออแคนไรส์ครับมาให้กับรูดิเกอร์โรบสันแหมจ่ายเบาเกินไปครับติดเอ็มบัปเป้บูโน่ฟานันไหลทะลุช่องมาลูกนี้แรงเกินไปครับโอ้ทำไปทำมาพอโดน 2-0 ไล่เป็น 2-1 ในเกมโดยรวมเป็นทางคุณเชอานะครับเทโรที่ดูเหมือนจะดีกว่าแล้วนะครับแต่จะหาช่องเจาะให้เจอยังไงครับโอ้เล่นในโมบายหรือว่าเล่นในมือถือเนี่ยคุณบอลไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายคือคุณเห็นไอ้ช่องที่ขึ้นมาหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นการกดของน้องนะครับดูการบังคับอนาล็อกต่างๆแล้วก็ไอ้ปุ่ม4ปุ่มนี่คือกดยิงกดส่งกดชนนะฮะ อันนี้คือความสามารถแต่ละคนเลยครับว่าจะคล่องแคล่วขนาดไหนครับเอาละครับลุยขึ้นมาครับคุณที30เอปาเป้ตอนนี้คุณที30เริ่มจะบุกไม่ขึ้นแล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณ JR ครับจะตามตีเสมอได้หรือเปล่าเอาละครับไคฮาเวสครับแย่งมาได้แล้วยกบอลมาลูกนี้เอปาเป้ถึงว่าโอ้โหออกมาเร็วครับดอนนารุม่าโอ้ดูเหมือนว่าทางคุณ JR จะใช้บอลยกจ่ายแบบชิปๆมาแบบนี้ครับหลายครั้งแล้วครับพยายามจะยกให้ผ่านกองหลังแต่ไม่ผ่านสักรอบครับซาเน่ครับมาให้กับบูโน่เฟอร์นันเอาละครับโอบาเมยองของคุณที30ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นนะยังใช้ตัวเดิมจากครึ่งแรกครับปาเต้มาให้กับคายฮาเวสอีแคนไรส์อันดูโรเบอร์สันครับอีแคนไรส์ครั้งหนึ่งฮาเวสมาให้กับปาเต้ยกเข้ามาลูกนี้ยังติดโอบาโอบาลงไปช่วยเกมรับเลยแหละฮะฮาเวสครับฮาแลนด์โอ้โห2-5ครับมาเจอกันปาเต้เปิดยาวมาทางซ้ายครับไม่ถึงแอนดูโรเบอร์สันบอลยังอยู่ตรงกลางครับเวลาเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับคุณ JR ต้องเร่งแล้วล่ะครับอีแคนไรส์มาให้กับฮาแลนด์เอาละครับออกมาทางซ้ายโรเบอร์สันเปิดไปลูกนี้ยังติดอยู่ครับเนี่ยครับคือครองได้เยอะกว่าแต่หาช่องเจาะไม่ได้เลยครับหาช่องไม่ได้นี่แนะนำให้ไปช่อง T Sport 7นะครับ เจอแน่นอน โอ้เป็นไงเฉียบไหมเฉียบเลยครับลูกนี้อ้าวดูครับดูมันๆแล้วกันครับช่อง T Sport 7จะจบแบบไหนเกมคู่แรกแหมต้องชมการตั้งเกมรับของทางT30เลยนะครับโอ้ใช้ได้เลยครับจังหวะการเข้าบอลแต่ละช็อตในช่วงจังหวะสุดท้ายเนี่ยอ้าวแล้วไหลทะลุช่องมาหลุดมาแล้วครับบูโน่ยิงเรียบร้อยครับ3-1โอ้เหมือนที่บอกเลยครับใช้ความอดทนในการตั้งเกมรับแล้วก็นาที82ครับโอ้กับสกอร์3-1โอ้ต้องขยับนิ้วหน่อยครับทาง JR คือตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยคองเกมได้เยอะกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ปัญหาช่องเจาะไม่ได้ครับมักจะไปตายช็อตสุดท้ายก่อนจะมาโดนช็อตนี้ครับโอ้สวนกลับขึ้นมาเป็นเรื่องเลยครับดูจังหวะทะลุต่อมาดูครับบูโน่โอ้มีปั๊มก่อนก็จริงครับแต่ตันแล้วมันไม่ไปไหนครับก่อนจะโดนยิงยัดเสาแรกครับบูโน่ไฟนันยิงเข้าไปสกอร์3-1ครับนาที80โอ้แบบนี้โอกาสจบเกมแรกด้วยการเป็นผู้ชนะสูงมากครับนำอยู่2ประตูพร้อมกับการกดพอสอีกครั้งหนึ่งครับของทาง JR ครับเทโรกดเป็นอย่างอื่นได้ไหมฮะมีหน้าสีพอสคือหยุดช่วงนี้ทีลิเบิร์ดได้ไหมกดทีลิเบิร์ดโอ้ยผมเมื่อกี้คุณยังเป็น JR วอลอยู่เลยนะฮะโอ้คุณมาทีลิเบิร์ดแล้วฮะโอ้กดพอสพอโอ้คือการพอสแต่ละครั้งจะมีมาเชลนะคอยดูเรื่องของเวลาในการจุดเกมอยู่นะฮะคนที่ดูอยู่นี่งงนะฮะว่าเล่นมุกอะไรกันนะวงดนตรีนะครับผมนาที82ครับห่าง2ประตูครับต้องดูว่าการบุกลูกนี้จะขยับสกอร์มาเป็น 2-3 หรือเปล่าครับทาง JR โอ้ไม่ได้ครับนะครับโอ้โหเวลาเหลือน้อยแล้วครับในช่วงท้ายเกม
แล้วเปลี่ยนตัวเป็นว่าเล่นเลยนะเปลี่ยนทีนึง 2-3 คนครับดูแล้วนี่คุณเจอาอาจจะเก็บนิ้วเอาไว้ในเกม2ครับแล้วก็โอ้โหไม่โดนครับลูก4ต้องพักนิ้วแล้วล่ะครับเก็บไว้เกม2ดีกว่าโอ้แล้วคุณเจอานี่ก็ใจเด็ดเลยครับเปลี่ยนกองหน้าเอาฮาเลนลงมาด้วยนะอือโอ้ดูเหมือนจะพยายามเอาอีกลูกนึงปิดให้ได้ครับนี่โกมองลงมาด้วยครับเอาละครับลูกเตะมุมครับเอลองเดสครับจะเป็นคนเปิดโค้งเข้าไปแล้วก็โค้งลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาออกไปครับโอ้จังหวะนี้เห็นเลยครับโอ้ขึ้นอยู่ตัวเดียวครับนี่ครับมองเดสที่เปิดมาแล้วเนี่ยถูเทคคนเดียวครับไม่ได้ลูกที่4ครับที86ครับต้องบังคับการโยนยาวแล้วครับเพื่อกินเวลาซื้อเวลาให้มันเดินทางเร็วหน่อยครับโอ้แต่ดูครับก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับทางเจอาแล้วฟันไดตัดมาได้แล้วเปิดยาวอย่างเดียวครับตอนนี้มีโมราต้าลงมาแล้วด้วยนะครับกินวูดโอ้โหมีกินวูดด้วยครับแล้วฮาเล่นลงไปโอ้โหยังเซฟได้ครับโอ้ดูครับพอพุ่งลงมาเนี่ยค่าพลังวัสมินานี่ดีกว่าที่เห็นเลยครับโอ้วิ่งแซงเลยครับดูครับโอ้วิ่งแซงมาแต่ยิงยัดเสาแรกไม่ผ่านคือตัวครับเซฟไม่ได้โอ้การเปลี่ยนตัวช่วงท้ายก็มีผลแบบนี้แหละครับแล้วทุกครั้งเขาจะใช้ถ้าฝั่งนี้จะเป็นเท้าซ้ายเปิดนะบอลจะโค้งหาประตูนะครับลังเดชคิดคุณบอกค่าพลังอะไรนะค่าพลังคามิซึเนดาเหรอโอ้คุณนี่นะครับผมฟังไม่ชัดอ่ะสตามินาฟังค่าพลังต่างๆไงหรือว่าค่าพลังกกวาคามิซึเนดานะฮะโอ้คุณพอจะมีชุดใส่ไหมฮะครับอ้าวไหลทะลุช่องมาลูกนี้ช่วงทดเวลาแล้วนะครับริบารีเจ้าอีกประตูนึงครับคุณที30เอ็มปาเป้ยังได้อยู่ครับจินาบี้หาเล่นยิงด้วยซ้ายโอ้โหมาจนได้ครับลูก4โอ้ผมบอกเลยครับการเปลี่ยนฮาเล่นลงมานี่มีผลชัดเจนเลยครับคือการเปลี่ยนของเขาเนี่ยมาในช่วงท้ายเพื่อเก็บบอลแบบนี้ครับเก็บบอลแล้วพอค่าพลังมันยังเต็มอยู่นิดฮาเล่นนี่คมอยู่แล้วครับตัวจริงก็คมครับโอ้ในเกมดูครับจังหวะจับดูจังหวะจ่ายมาจับด้วยซ้ายครึ่งทีนึงยิงด้วยซ้ายครับเท้าซ้ายเท้าเดียวครับโอ้ยิงเสาขวามือเข้าไปครับเรียบร้อยเลยครับสกอร์ตอนนี้ก็สบายๆแล้วครับ 4-1 ครับนาที90บวก4แล้วก็จบเกมครับโอ้เกมแรกใน Best of Three นะครับเป็นทางที่30ครับสโมสรเชียงใหม่นะครับเอาชนะ JR ครับเทโรไปได้ 4-1 ก็เก็บไปก่อนเกมแรกนะครับครับคือคุณผู้ชมนี่ที่ดูแบบนี้นี่อาจจะนึกว่าโอ้โหคู่แรกนี่ก็ห่างกันขนาดนี้แล้วเกมที่2มันจะเป็นอีรอบเดิมหรือเปล่าไม่เสมอไปไม่เสมอแต่บอกเลยถ้าเกิดใครเคยดูการแข่งขัน PES Mobile เนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยเกม2มันอาจจะมีพลิกสถานการณ์มาก็ได้คือแต่การเล่นเนี่ยน่าจะต่างจากพอสมควรต่างจากเกมแรกเพราะว่าตอนเนี้ยคุณที30ก็เก็บ1เกมนั่นแหละเกม2เล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในเกมตรงนั้นบางทีเนี่ยมันคล้ายๆกับการแข่งขันกีฬาแบ บพวกเทนนิสหรือว่าแบดมินตันอะไรแบบเนี้ยที่ได้เซตแรกไปก่อนอ่ะถูกเซตที่2มันจะเล่นสบายใจแล้วส่วนใหญ่จะโดน ต้องไปต่อเซต3เนี่ยแล้วคุณรู้ไหมว่าเราอยู่ในห้องเดียวกับ น้องเขานะ คุณพูดเนี่ยน้องเขามันจะเสียกำลังใจเลยจะได้สนุกไงให้กลับมาเสมอกันโอ้ที่บอกว่าสนุกเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการแข่งขันในรายการนี้เงินรางวัลสูงสุดผู้ชนะ 100,000 บาทนะครับครับโอ้โหเป็น e-sport ที่มีเงินรางวัลสูงมากๆเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอการแก้เกมต่างๆกันนิดหน่อยนะครับในเกมที่2ย้ำอีกรอบนึงนะครับ Best of 3นะครับถ้าเกมที่2ในทาง T30 ชนะก็จบเลยนะครับครับจะเข้าไปรอในรอบ8คนสุดท้ายส่วนทางคุณเจอาก็ต้องตกรอบไปแต่ถ้าอยากให้สนุกหรือว่าใครที่เป็นสายฮาร์ดคอร์ครับเชียร์คุณเจอาครับให้ไล่มาเป็น1ต่อ1เกมแล้วไปวัดกันต่อในเกมที่3นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเกมที่2ครับนะฮะคู่ต่อไปเนี่ยก็จบจากคู่นี้เราบอกเวลาเป๊ะๆไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะจบ2หรือว่า3เกมนะครับคู่ต่อไปจะเป็นทางบุรีรัมย์เจอกับทางราชบุรีครับนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับนี่ผมไปไล่ดู
การมาของน้องๆแต่ละคนคุณเต่าครับเกมคู่ที่2เนี่ยน่าสนใจนะเป็นการเจอกันของเด็กสุราษฎร์ดาร์บี้แมตช์ใช่ดาร์บี้แมตช์สุราษฎร์ธานีแล้วผมถามเนี่ยไอ้รอบภาคซึ่งก่อนจะมาหน้านี้เคยเจอกันไหมน้องก็ไม่เคยเจอกันมานะครับมาจับจ้าเอกในวันนี้ด้วยไม่เคยเจอกันเลยดิ คนใต้อะ ใต้หรือสุพรรณวะโอ้ยเดี๋ยวรอติดตามแต่ก่อนจะไปถึงคู่นั้นมาคู่นี้ก่อนครับโอ้คู่นี้จะจบลงแบบไหนต้องดูการใช้ตัวผู้เล่นเนี่ยดูเหมือนทางฝั่งซ้ายจะเป็นทาง JR ใช่ไหมครับใช้มูราธานะเกมแรกก็เป็นโอบาถูกไหมโอบาจับคู่กับเอ็มบัปเป้นะนี่คือการเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันหน่อยแต่ที่ต้องมีเลยเนี่ยก็คือเอ็มบัปเป้นะธรรมดาครับคือค่าพลังเขาเยอะมากอ่ะจริงๆก็ตามสแตทในตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าดีสุดละในการเป็นกองหน้าความเร็วสูงเลยนะครับนี่ครับ JR ครับจากเทโรนี่ก็ต้องขอ1เกมก่อนครับเพื่อเซฟก่อนเพื่อไปวัดกันต่อในเกมที่3ต่อไปนะครับเอาละครับเกมที่2เริ่มครับ JR ต้องตามตีเสมอให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณพี30ชนะอีกนี่ก็จบเลยครับเกมนี้เอาละครับลุยขึ้นมาโมราต้าครับพาเวตยิงลูกนี้โอ้โหปัดหรือว่าชนเสาครับผมว่าชนเสานะจังหวะการขึ้นเกมมาครั้งแรกครับดูครับโมราต้าพลิกสวยเหลือเกินครับแล้วใช่ไคฮาแวตเนี่ยครับบอลไปชนเสาครับโอ้จังหวะยิงครั้งแรกของเกมครับไคฮาแวตของ JR ครับเทโรโอเกม2มาถือว่าเริ่มต้นดุเลยนะครับโอ้ก็เหมือนที่บอกแล้วครับการเล่นต้องดูว่าทางทีม30จะเล่นแบบไหนเล่นแบบเดิมไหมหรือว่าจะยื้อไว้ก่อนครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่แพ้ไปดวลจุดโทษก็50 50แล้วแต่ก็อยากเห็นเหมือนกันนะจุดโทษหูยิงยากครับยิงยากมากครับขึ้นมาที่ซาเน่ครับยังใช้ซาเน่เป็นตัวขึ้นเกมทางขวานะครับทางซ้ายเป็นจินาบี้ครับใช้แนวรุกจากไบเยิร์นมิวนิกนะฮะสำหรับคุณที30เดยองครับให้มาเอ็มบัปเป้โอ้โหจ่ายเพื่อนไม่รู้กันครับโมราต้าไม่ได้วิ่งไปดอนารุม่าครับเปิดมาวันวิสาก้าเอ็มบัปเป้ครับพลิกแล้วก็เปิดมาให้กับบูโน่ไหลมาโอบายิงลูกนี้ยังติดอยู่ฟันไดครับโอ้โหโดนแยกจากเท้าเลยครับโอบาเปิดไปเรียบร้อยสิครับแบบนี้เอ็มบัปเป้1ต่อ0โอ้โหจังหวะไม่น่าจะมีอะไรเลยครับไปพลาดเองครับทางเจียโอ้เดี๋ยวดูครับดูจังหวะการเนี่ยครับเกมรับได้แล้วครับแต่ไม่ยอมเคลียร์ทิ้งครับจะพอดักได้ฟานไดโดนเสียตำแหน่งเลยครับดูครับคือฟานไดเนี่ยนี่ครับพอมาเล่นตรงนี้ตัวนายว่างเลยครับโอ้ว่าแบบนี้ก็เรียบร้อยครับให้หลุดมายิงยัดเสาแรกไปเลยครับ 1-0 ครับโอ้แล้วก็ท่านดีใจเอกลักษณ์ครับปัดอกของเอ็มปั๊บเป้นาที11นะครับโอกาสยิงครั้งแรกเป็นประตูเลยครับ 1-0 ที30เสียพิกไปก่อนครับจังหวะนี้ดูการเล่นช็อตนี้นี่น่าจะคิดมากแล้วครับทาง JR คือจังหวะมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับโอบาโดนนำเร็วนี่ไม่รู้ว่าไอ้จังหวะที่จะเล่นต่อเนื่องมันจะทำได้หรือเปล่าครับขึ้นมาทางด้านซ้ายครับเอลองเดสชินาบี้เข้ากลางไปครับกินยอสเอ็มบัปเป้มาให้กับบูโน่หลุดไปอีกแล้วบูโน่แล้วก็2-0โอ้โหนี่ก็บอกว่าสกิลเหลือๆเลยครับวันนี้เนี่ยทางเชียร์ไม่สามารถจุดเกมพลิกแดนหน้าของที30ได้เลยนะครับดูครับพอพลิกมาแล้วตัวสอดขึ้นมาหลุดทุกครั้งครับแล้วก็เขาใช้ตัวสอดเก่งนะเขาใช้ทางบูโน่นะนี่ครับพลิกนิดเดียวครับแล้วมีตัววิ่งเติมมาครับและยิงยัดเสาแรกเหมือนเดิมครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะยิงยัดเสาแรกกันนะในโมบายเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่โกอาจจะยืนไม่ดีเท่าไหร่เลยครับโอ้แล้ว2-0กับเกม1เกมในมือกับตอนนี้14นาทีครับปูเล่นสบายขึ้นเยอะเลยครับที30โอ้แล้วนำ2-0เร็วมากนะครับยังไม่ถึง15นาทีดีเลยครับในครึ่งแรกตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณ JR นี่เสียกำลังใจหรือเปล่านะครับ
หลุยขึ้นมาครับเดยองถ้าเอาคืนได้เร็วก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับเอ็มบัปเป้มาให้กับโมราต้าโมราต้ากับลูกากูนี่ไม่รู้ว่าใครฝืดกว่ากันนะฮะโอ้ยเอ็มบัปเป้ครับมาให้กับซาเน่ลูกนี้บอลยังไม่ออกครับวันบิสาก้าวารานคูลิบาลีกึ่งยอดครับมาให้กับจินาบี้โอบาโอ้ตอนนี้แล้วก็โอบาหลุดไปอีกแล้วโอ้ยิงลูกนี้ติดแล้วก็ไม่มีตัวซ้ำครับเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนบอลอยู่ที่บรูโน่ครับจินาบี้โอบาจะลูกนี้สั้นเกินไปครับมีคายวอล์กเกอร์ด้วยนะครับปาเต้เข้ากลางไปครับฮาเวสโมราต้าโอ้บุกไม่ขึ้นจริงๆครับทางคุณเจอาร์โทมัสปาเต้เปิดไปลูกนี้ยังติดอยู่ครับซาเน่เอาละครับบอลกลับมาได้บ้างครับเฟรงกี้เดจองทางด้านซ้ายครับยกขึ้นมาลูกนี้โมราต้าตวัดโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาแต่เบาเกินไปโอ้เนี่ยครับโดนบีบให้ต้องไปเล่นบอลยกด้านข้างครับเอาแล้วเปิดมาติดคราวนี้จะได้สวนกลับทางโอ้โหดูครับเจียก็จ่ายพลาดอีกครับผ่านมา30นาทีครับในครึ่งแรกของเกมที่2โมราต้าจะไปเองครับไปไม่ได้ครับติดซาเน่เอาละครับจ่ายขึ้นมาเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ลากลุยขึ้นมาทางฝั่งขวาครับในกรอบเขตโทษมีโอบาอยู่ครับเอ็มบัปเป้เปิดเรียกเข้ามายังดักไว้ได้ครับฟันไดจะสวนกลับนะครับเอ็มบัปเป้ฟาวบอลนะครับมาไปเสียฟาวอีกครับรูดิเกอร์ไขฮาวเวดครับเปิดยาวขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ได้ครับลูกนี้โอ้ทำไปทำมาเกมโอกาสยิงช่วงต้น2ครั้งเลยครับที่จะแจ้งแล้วก็เป็น2ประตูครับทางที30เรียกเปลี่ยนพอสมควรครับเอาละครับตัดบอลได้ครับบอลอยู่ที่เอ็มบัปเป้มีช่องแล้วครับไหลมาโมราต้าไม่ล้ำครับเอาละครับหลุดเดียวมาจะได้หรือเปล่าหลุดเดียวมาแล้วยิงลูกนี้ไล่มาครับ1ต่อ2ตอนแรกคิดว่าล้ำหน้าเลยครับจังหวะหลุดของโมราต้าโอ้แล้วยิงเฉียบคมเลยครับนี่ถ้าไม่ยิงนี่ครึ่งหลังโดนเปลี่ยนแน่ครับ โอ้โหมายิงในช่วงท้ายครึ่งแรกนี่ครับพอทะลุมาก็เปลี่ยนครับพอไม่ล้ำหน้าแล้วก็นี่ครับเหมือนที่บอกว่าจะชอบยิงเสาแรกกันครับเลือกล็อกเข้าขวาแบบให้มันเข้าขวาไปเลยครับดูเขาพอหลุดมามีพื้นที่มีเวลานะครับเนี่ยครับแล้วก็น้องล็อกเข้าขวาทีนึงครับคุณเจอาร์แล้วก็ยิงยัดเสาแรกเหมือนเดิมครับส่วนใหญ่จะยิงยัดเสาแรกทุกครั้งเลยครับ1-2ครับก็นี้ถือว่าได้กลับมาเร็วนะใช่คือจะบอกว่ามันมาถูกที่ถูกเวลาพอดีครับ1-2กับนาทีช่วงท้ายๆเกมของครึ่งแรกครับถือว่ากลับสู่เกมนะครับขออีกลูกนึงครับยันเอาไว้ก่อนนาที40นะครับ2-1คือเสมอนี่ไม่ถือว่าแพ้นะต้องไปตัดสินจุดโทษใช่ใช่ถ้าพลิกกลับมาชนะนี่จะเป็นเสมอ1-1เลยนะครับสำคัญมากนะครับแต่ห้ามโดนนะต้องบอกก่อนว่าก่อนจบครึ่งแรกห้ามโดนเพิ่มนะครับไม่งั้นจะตามมายากอยู่ในครึ่งหลังเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้เอาที่เอ็นองเดสครับมาให้กับจินาบี้โอบาครับแย่งได้ฟานไดเอปาเป้ตอกโซนมาครับเอาแวดเดย์จองมาให้กับดิแคนไรส์ครับปาเต้บอลอยู่ตรงกลางโอ้โดนตัดได้ครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นคุณที30ครับนำอยู่2-1อ่ะก็ยังถือว่ายังอยู่ในเส้นทางที่ยังพอหวังได้ครับดูสแตทกันหน่อยนะครับคลองบอลนี่ก็คุณที30ดีกว่าครับ 55% แล้วคุณดูสถิติการยิงนะครับ4ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งเลยนะครับของที30 100% เป็น2ประตูยิงเข้ากรอบ 100% เป็น2ประตูก็คือเท่ากับว่า 50% เลยนะโอ้ส่วนทาง JR ครับยิง3เข้ากรอบ1ก็เป็น1ประตูนะครับ
เดี๋ยวดูการปรับกันหน่อยครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครึ่งนี้สำคัญนะต้องดูว่าทางคุณที30จะแลกเลยไหมเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนตัวช่วงท้ายเพื่อแลกนะ อย่างน้อยเนี่ยตอนเนี้ยถ้ามันเสียก่อนเนี่ยมันไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยคือเสมอแต่ถ้ายิงแล้วมันห่างไปเลยมันขาดเท่ากับจบเลยนะครับต้องดูการเล่นครับว่าจะเล่นแบบไหนครับกลับมาลุยกันต่อครับในครึ่งหลังบอลอยู่ที่ซาเน่ครับจ่ายขึ้นมาติดแล้วครับดิคันไรให้มาที่เอ็มบัปเป้ไหลทะลุช่องเอาโมราต้ามาอีกแล้วเสมอไหมโมราต้าแล้วก็ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับตีเสมอ2ต่อ2โอ้โหแล้วดูครับยังยิงเสาแรกเหมือนเดิมครับมุมเปิดตั้งกว้างครับเสาขวามือเลือกตบเข้าซ้ายครับโอ้แล้วบอกแล้วครับสถานการณ์พลิกเลยครับก็พอประตู 1-2 ได้มาในช่วงครึ่งแรกเนี่ยครึ่งหลังมันน่าจะมีกำลังใจมากขึ้นเลยครับแล้วดูครับเลือกตบมาทางเสาซ้ายมือครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะมุมกว้างเลยครับแต่เลือกตบมาทางเสาซ้ายมือแล้วยิงเสาแรกครับนี่ครับคือมันเป็นจังหวะของ AI ที่เสาแรกมันมีปัญหาครับโอ้ผมไม่น่าไปสบประมาทโมราต้าเลยนะครับยิงไปแล้ว2ประตูครับโอ้แล้วคุณดูยิงสวย2ลูกเลยนะต้องขอโทษแฟนคลับโมราต้าด้วยนะฮะไอ้ตอนนี้ก็อยู่ไหนนะอยู่แอตมาดริดยูเวนตุสมั้งยูเวนตุสสกอร์2-2แบบนี้เลยครับแบบนี้ก็ถือว่ากลับสู่เกมนะครับกลับสู่เกมทำให้ทางคุณเจอายังพอที่จะคิดอะไรต่อไปได้แหละครับโอ้แต่ข้อแม้มันคือต้องห้ามเสียไว้ก่อนนะครับตัดกลับมามีจังหวะการฟาวล์เกิดขึ้นนะครับเป็นเอปาเป้โดนทำฟาวล์นาที48ครับเป็นบูโน่ครับเฮนันเดสต่อมาแกนาบี้แล้วโดนตัดแล้วดูครับจังหวะการสวนกลับของนี่มาอีกแล้วคุณต่อเป็นไงหลุดมาโมราต้าทันไหมลูกเดียวอีกแล้วครับโมราต้ามาโมราต้าแล้วลูกนิดโอ้โหยิงแบบนี้ครับโอ้คราวนี้ไม่ยิงแล้วเสาแรกครับเลือกไปเสาไกลครับโอ้แล้ว 3-2 เลยครับพลิกขึ้นนำครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับโมราต้าครับลูกที่3มาแล้วครับแล้วตอนนี้สถานการณ์พลิกแล้วนะครับเป็นคุณเจอาร์ครับขึ้นนำครั้งแรกครับโอ้โหดูครับนี่ครับพอจังหวะเปลี่ยนแล้วมันแบบมันมีเหลี่ยมชนะมากกว่าครับนี่แหละครับคือเสน่ห์นะครับของเบสโมบายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในการขันแบบ Best of 3ครับนี่ครับโอ้ทางที30น่าจะไปซื้อว่าอาจจะยิงเสาแรกครับหักมาทางฝั่งซ้ายนี่เลือกยิงเสาขวามือครับโอ้แล้วสกอร์พลิกขึ้นนำ 3-2 ที51ครับโอ้เท่ากับเริ่มครึ่งหลังมา6นาทีคุณเต่า2ประตูนะครับโอ้ยอดเยี่ยมครับนำแล้วครับทางเจอาต้องนับถือหัวจิตหัวใจเลยนะครับเป็นตาม2ลูกผมนี่วางจอยแล้วนะครับคุณนี่ก็ใจไม่สู้เลยนะคแค่2ลูกเองนะออโอ้เกมเป๊ดหรือว่าเกมอะไรนี่มันแป๊บเดียวนะ2ลูกเนี่ยโอ้แล้วไม่ลูกเกมตอนแรกเนี่ยเหมือนจะแบบขาดละนะฮะแต่ว่าไปๆมาๆครับตอนนี้โอ้โหกลับมาพลิกนำอ่ะผมว่าประตู2-1อ่ะสำคัญครับพอมาถูกที่ถูกเวลามันได้ไงอ่ะต้องดูเลยครับทางที30คืออย่าลืมว่าที30ขอประตูเดียวก่อนนะครับเพื่อซื้ออย่างน้อยไม่แพ้ในเกมก่อนแล้วลุ้นจุดโทษเรานะครับครับบอลอยู่ที่ปาเต้ครับมาให้กับดิคันไรส์ฮาเวสครับชิปมาลูกนี้ถึงโมราต้า4หรือเปล่าโอ้โหปาดมาแล้วไม่ยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหโอ้ลูกนี้คือเขาพยายามใช้มาตลอดในช่วงเกมแรกนะครับก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้ผลเลยครับดูครับนี่ครับจังหวะยกข้ามกองหลังมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวลูกนี้โอ้มันน่าจะเป็นเอ็มบัปเป้ครับครับโอ้แล้วยิงออกเบงครับฝังไม่ได้ครับลูก4ยังไม่มาครับถ้าได้ลูก4มานี่ก็จะอุ่นใจได้หน่อยครับโอ้โชคดีครับทางที30ไม่เสียลูกที่4ครับยังอยู่ในเกมครับตามหลังแค่ลูกเดียวแต่ถือว่ามาถึงตรงนี้นี่คู่แรกเปิดหัวกันมันเลยนะครับอ้าวแต่ว่าหลุดมาลูกนี้ตีเสมอได้ครับโอ้โห 3-3 ครับโอ้จริงๆช็อตนี้น้องพลาดแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับคือจังหวะมันหลุดเดี่ยวดูครับนี่ครับจังหวะหลุดเดี่ยวไปแล้วครับแต่ไปเลือกจ่ายครับและเกือบจะไม่ดีครับโอ้ยังไปพัวพันเอาบอลไม่ได้เป็นโอบาเลยครับนี่ครับคือหลุดเดี่ยวมาแล้วครับแต่มันดันไปกดก่อนครับแล้วพอกดก่อนก็ยังโชคดีที่นี่ครับไปเอาเก็บมาได้แล้วก็ยิงตรงนั้นเข้าไปครับโอ้3-3ครับเกมกลับมาตอนนี้เป็นทางคุณที30กลับมาได้เปรียบอีกครั้งนึงนะครับโอ้เอาครับการแก้เกมอันนี้เป็นทาง JR นะ
จะแก้เกมอู้แล้วเอาฮาแลนด์ลงมาแทนเอ็มบัปเป้เลยครับเขาเก็บโมราต้าไว้ครับอาจจะเริ่มหมดแล้วไงโมราต้าเฮ้ยลัดฟอร์ดเหรอกินวูดกินวูดครับยังอยู่ไหมฮะตัวทีตอนนี้ก็ติดคดีความอยู่นะฮะโอ้ยมีกินบูดหู96แต่คุณดูเอ็มบัปเป้ดิ101สแตทนี่คือ101นี่คือ101นี่ซอยลาดพร้าว101หรือเปล่าเขาอยู่ลาดพร้าวหรือไงพ่อไม่ใช่โอ้ดูครับโอ้สแตทขึ้นหลัก100เลยครับโอ้สกอร์33 60นาทีเองนะครับเอาครับเกมคู่เกม2ของคู่แรกนี่เดือดแน่นอนครับลงมาได้บอลแล้วครับฮาแลนด์ฮาเวส25เจอกันอีกแล้วครับบอลมาอยู่ที่รูดิเกอร์ปาเต้โอ้ประตูต่อไปสำคัญมากครับใครจะได้ครับเปลี่ยนแกนมาทางด้านซ้ายครับฟองโซเดวิสครับมาให้กับดีจองเดวิสอีกครั้งหนึ่ง เปิดลูกนี้ก็เข้ามือดอนนารุมมาเนี่ยเขาพยายามจะใช้การยกเลยครับทาง JR แต่ยังไม่แม่นนะครับช็อตเมื่อสักครู่นี้กินวูดครับได้บอลอยู่เอาละครับเปิดบอลมาเอ็มบัปเป้หลุดเข้าไปลูกนี้ปาดมาโล่งๆเลยซาเน่ซัดลูกซ้ายโอ้โหยังมีตัวมาบล็อกไว้ได้ครับโอ้ช็อตนี้สำคัญเลยครับโอ้ดูจังหวะการเล่นของคนนี้ครับทางที30นี่ครับเอาชัวร์เลยครับซาเน่ยังมีตัวบล็อกตัวสุดท้ายครับโอ้เสียได้ครับช็อตนี้ถ้าเป็นประตูนี่เกมจะพลิกอีกครั้งนึงเลยครับแต่ยังได้บุกต่อนะครับทางที30เตะมุมทางฝั่งซ้ายครับเปลี่ยนคนเปิดนะครับเอากรีนวูดครับเล่นสั้นมาโอบาเปิดมาเอ็นดังเดสลูกนี้ไหลไปไม่ล้ำด้วยกรีนวูดไม่ผ่านวอล์กเกอร์ครับมีแขนสไตร์ให้มาที่ปาเตแข็งแกร่งครับเปิดยาวมาฮาแลนด์โอ้โหไม่ผ่านตอนนี้ไม่มีใครตั้งรับแล้วนะครับได้บอลนี่บุกเลยครับก็มองมาให้กับเอ็มบัปเป้หลายบาโกมองหลุดเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับ4ต่อ3โอ้โหเมื่อ10นาทีที่แล้วสถานการณ์พลิกเป็นทางมูเจอาขึ้นนำครับให้หลังอีก10นาทีครับโอ้สถานการณ์พลิกกลับอีกครั้งหนึ่งครับเป็นทางที30ครับทางเชียงใหม่ขึ้นนำ 4-3 ครับโอ้โหแต่ว่าเวลายังเหลืออยู่ครับโอ้แต่ดูครับจังหวะการทำทิ้ง1 2ง่ายๆเลยครับเห็นพอมีตัวให้แล้วไปก็เรียบร้อยครับเนี่ยครับพอให้ได้ก็หลุดตำแหน่งหมดเลยครับโอ้แล้วพอให้มาช็อตนี้ก็เรียบร้อยสบายๆครับกินบูดเนี่ยครับจิ้มเสาแรกเข้าไปโอ้แล้วสกอร์ 4-3 กลับมาได้เปรียบอีกครั้งนึงเลยครับเหมือนเดิมเลยครับทาง JR ขอ1ประตูก่อนครับซื้อใน90นาทีครับโอ้แล้วการเปลี่ยนตัวคราวนี้เป็นเฟลิกนะเจ้าเฟลิกลงมานะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเปลี่ยนทั้งคู่เลยครับโอ้แล้วก็เหมือนเดิมครับทางฝั่งที่30ในช่วงท้ายเกมแบบนี้จะเลือกส่งทางฮาแลนด์ลงมาครับเป็นตัวเก็บบอลด้านหน้านะครับฮาแลนด์ทีเด็ดเลยครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับเจ้าเฟลิกแทนทางบูโน่ฟานันนะครับมีการเปลี่ยนตัวทั้ง2ทีมครับเปิดมาครับโอ้โหเพิ่งจะลงมาครับขายก้าวไม่ออกไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเวลาที่เหลืออยู่ยังมีเวลายังมีเวลาครับบอลอยู่ที่ซาเน่มาให้กับมาควินยอสเปิดมาครับจอฟิลิกโดนโกมองครับแย่งมาได้กินวูดเอาละครับฮาเลนยิงลูกนี้5ต่อ3เลยผมบอกเลยครับเนี่ยแหละครับความเด็ดขาดและความเขี้ยวมากกว่าครับของทางทีอาร์30ดูครับคือเอาฮาแลนด์มาเนี่ยเพื่อการนี้เลยครับคือถ้าหลุดเดี่ยวมาไม่ต้องสืบเลยครับโอ้ข้างหลังยังเต็มๆอยู่แล้วหลุดมาเข้าเหลี่ยมซ้ายแบบนี้ครับตรงกลางมันโล่งๆเลยครับจะใช้จังหวะการพลิกเหมือนเดิมแล้วยิงด้วยซ้ายครับเนี่ยครับโอ้ปั่นโค้งไม่ต้องไปยิงเสาแรกเลยครับโอ้เสียดายครับคือตอนนำ 3-2 สถานการณ์ก็ถือว่ายังพอได้นะครับโอ้แต่พอมาโดน5-4-3-5-3เนี่ยมันติดกันเลยครับโอ้แต่ดูคุณที30นะครับคือเล่นแบบใช้จังหวะไม่เยอะนะ
เดี๋ยวขอยิงติดๆกัน2ลูกอะไรแบบนี้แล้วแกก็จะหายไปมายิงอีกที2ลูกแบบนี้นะโอ้แต่ผู้ถือว่าประมาทไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยถ้าตอนนี้คู่แข่งได้เห็นแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องเจอกันหมดแหละครับสำหรับคนที่จะเข้าไปถึงรอบชิงนะฮะไม่รู้จะแบ่งสายยังไงก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกรอบนึงนะครับวันนี้เนี่ยใครเข้ารอบ8ทีมก็ต้องนอนค้างที่นี่เลยนะครับอยู่ยันสัปดาห์หน้าอยู่ที่ช่อง9เลยเหรอครับเขามีห้องให้พักด้วยมาดูครับ JR จะกลับสู่เกมได้หรือเปล่าครับกับอีกสักประมาณ12 13นาทีครับในเกมนะโอ้แล้วเกมมาหยุดตรงที่ได้ตั้งเกมเล่นใหม่ครับทาง TR 30ตอนนี้ก็กลับมาครองบอลอีกครั้งนึงครับจ่ายไปเสียครับจอฟิลิกได้มาให้กับเดจองไหลมาฮาแลนด์คืนกลับมาใหม่ครับโมราต้าจ่ายลูกนี้ยังติดอยู่10นาทีสุดท้ายครับดูแล้วนี่อาจจะยากแล้วครับคุณ JR แล้วโกมองมาอีกแล้วครับฮาแลนด์จ่ายย้อนไปนิดนึงแต่ยังได้อยู่ครับซาเน่ยกมาฮาแลนด์ปาดเข้าไปโอ้โหยังช่วยกันได้ดีครับบอลไปเข้ามือนอยเออร์โอ้เขาเปลี่ยนโกด้วยเหรอใช่ไหมเออร์นะแล้วไหลมาลูกนี้ครับโมราต้าหลุดเข้าไปอ้าวมีฮึดดอยเปิดมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงครับแล้วยังไม่จบฟาวเหรอครับหรือว่าอุ้ยฟาวผู้สินทำไมไม่เช็คเสื้อเลยครับใส่สีแดงไม่ได้นะเนี่ยโอ้จังหวะสุดท้ายโอ้โหไปเสียบดอนารุม่าครับจังหวะวันโฟลทูไปแล้วครับน้องก็กดสี่เหลี่ยมรออยู่แล้วแหละครับกดเพื่อยิงครับโอ้แต่ดูพอโดน 4-3 เกมรุกของ JR ตื้อเลยนะอือแล้วดูการเคี่ยวครับดูครับค่อยดึงเกมช้าเนี่ยครับนี่คือการเล่นผู้ชนะแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากเลยครับแย่งให้ได้ครับแย่งไม่ได้ก็จบครับดูที30ครับดูครับฉีกจากซ้ายมาขวาขวามาซ้ายครับเวลาก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีครับดูแล้วตอนนี้เล่นแบบปิดเกมแล้วนะครับกินูดเปิดมาฮาเลนลูก6ก็ยังมาอยู่ครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับลูกนี้คือด้วยความห่าง2ประตูก็ต้องยอมรับว่าจังหวะสมาธิของ JR หายไปเลยครับคือลูกนี้มันเป็นลูกเบสิกเลยครับต่อเกมง่ายๆครับโอ้แล้วพอตบกลับมาเนี่ยครับพอต่อเกมมาปุ๊บด้านในว่าง1คนครับโอ้แล้วทีเด็ดเลยครับเอาฮาแลนด์ลงมานะดูครับนี่ครับพอหลุดมาแล้วจ่ายกลับมาพอเซ็นเตอร์ห่างก็เรียบร้อยครับโอ้แล้วฮาแลนด์นี่ทีเด็ดของที30เลยครับโอ้ลงมายิง2ประตูครับสกอร์ห่างไปเป็น6ต่อ3ครับความห่าง3ลูกกับช่วงแบบนี้ก็น่าจะจบเลยครับก็ตอนนี้ก้าวไปครึ่งขาแล้วนะครับคุณที30ในรอบ8คนสุดท้ายนาที89ครับโควาซิชครับให้มามีฮึดหรือเปล่าขอสักลูกนึงนะแล้วก็ปาดเข้าไปยังโดนเคลียร์สกัดมาได้โควาซิชยิงลูกนี้ก็ออกหลังครับได้เตะมุมอยู่นะครับมาเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับเปิดลูกนี้เข้าไปมาเสา2ครับไม่มีอะไรครับแล้วจะโดนเคลียร์มาได้ดูจังหวะสวนกลับครับมาแล้วครับฮาแลนด์จะยกไหมไม่ยกครับใช้การเลี้ยงขึ้นมาฮาแลนด์ครับคุณที30ฮาแลนด์ต้องเข้าซ้ายครับโอ้โหแล้วยิงไกลเลยครับโอ้ลูกนี้ใจร้อนไปหน่อยนะครับยิงไกลก็เรียบร้อยเลยครับเข้ามือหน่อยแล้วเปิดมาน่าจะจบเกมครับโอ้ยจบเลยครับ2ต่อ0เกมครับเป็นที30ขวามือนะครับสโมสรเชียงใหม่เอาชนะ JR ครับสโมสรเทโรทางฝั่งซ้ายมือนะครับ2ต่อ0เกมครับเกมที่2จบด้วยสกอร์6ต่อ3นะครับ
โอ้โหก็เป็นเกมแรกที่เปิดฉากได้อย่างเร้าใจเลยนะครับในศึก SAT eFootball Thailand 2022ของเรานะครับดูสแตทนิดนึงครับโอ้โหโอ้โหห่างพอสมควรนะในครึ่งหลังแล้วคุณดูการยิงของทางที30นะ10ครั้งเข้ากรอบ10ครั้งคือ 100% นะครับครับแล้ว10ครั้งเนี่ยที่เข้ากรอบเป็น6ประตูคือมากกว่า 50% ด้วยนะโอ้ความเด็ดขาดยอดเยี่ยมเลยครับโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับกับการเล่นในแมตช์นี้ดูแล้วเนี่ยผมว่าขึ้นท่านตัวเต็งเหมือนกันนะขึ้นท่านตัวเต็งกับการเล่นใน2เกมแรกนะครับทาง T30 ในสโมสรเชียงใหม่ครับนะก็ยินดีด้วยครับน้องเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปก่อนเป็นคนแรกนะครับส่วนทางJR หรือว่าน้องมังนะครับก็เรียบร้อยตกรอบไปน้องมาจากปัตตานีครับนั่งรถไฟมา16-17ชั่วโมงครับนะฮะก็อ่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็ไปฝึกฝนฝีมือมาใหม่นะเดี๋ยวยังมีอีกหลายรายการให้ได้กลับมาแก้มือกันนะครับใช่ใช่นะก็อ่ะเดี๋ยวรอคู่2สักครู่หนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวกำลังเตรียมข้อมูลกันอยู่นะครับเพราะว่าการเตรียมข้อมูลต่างๆต้องพยายามดูกันหน่อยนะฮะครับเอาละครับกลับเข้าสู่การแข่งขันนะครับครับ SAT eSport Football Thailand 2022นะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับผมนะครับในรอบ16คนสุดท้ายครับก็คู่แรกเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยินดีอีกครั้งหนึ่งกับทางที่30หรือว่าสโมสรเชียงใหม่นะครับที่เข้าสู่รอบ8คนไปก่อนแล้วนะครับส่วนคู่ที่2เนี่ยอีกสักครู่หนึ่งความพร้อมก็จะมานะครับเป็นคู่ของบุรีรัมย์เจอกับราชบุรีเหมือนที่เกริ่นไว้ช่วงกลางคู่แรกคุณเต่าคู่นี้เป็นดาร์บี้แดนใต้นะน้องจากสุราษฎร์มาเจอกันในวันนี้นะครับคือในรอบคัดเลือกต่างๆไม่เคยเจอเลยนะมาเจอกันในคราวนี้ที่แข่งรอบ16คนสุดท้ายก็มาเจอกันบนรถไฟนะคนหนึ่งก็ถามไปไหนคนหนึ่งบอกว่าก๊อกอะไรนะในก๊อก
คุณอธิบายสิโอ้คุณเรียกบางกอกเลยเหรอโอ้คุณไม่เรียกกรุงเทพด้วยเหรอมุกมันเป็นแบบนี้ไงล็อกมันเป็นแบบนี้โอ้ตายแต่น้องขึ้นเครื่องมาเออนะฮะก็เดี๋ยวดูครับว่าดาร์บี้ในคราวนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะทั้งสองสโมสรนะครับก็ใช้บุรีรัมย์กับทางราชบุรีครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับในคู่ที่สองของเราอ่ะเราไปแนะนำนักกีฬาก่อนแล้วกันนะครับทางคนแรกบุรีรัมย์นะครับเป็นทางคุณ XNC 14ครับนี่สุราษฎร์แรกชื่อน้องนัทน้องนัททำไมพอเราเรียกชื่อเขาแล้วเขาจะหนาวกันนะเขาจะอดอกเขากอดอกเพื่อความสมาร์ทความสมาร์ทความสมาร์ทไม่ได้หนาวนะไม่หนาวไม่หนาวอ่ะมาต่อครับที่ราชบุรีครับ G4 คุณเจมครับโอ้โหนี่ครับนี่ไงเขาชี้หน้าว่าคุณเมื่อกี้นะเอาไปดิไปมาใจเย็นใจเย็นอ่ะเรียบร้อยครับ2คนมาเดี๋ยวจะมาดูนะครับสุราษฎร์ไหนสุราษฎร์นัดหรือสุราษฎร์เจมจะเป็นฝ่ายชนะนะครับในคู่ที่2ของ SAT eSport Football Thailand 2022นะครับเดี๋ยวรอกล้องตัดไปจะเห็นมาแชลเรากำลังทำการกันในขันอยู่นะอ่ะไปดูกันเลยครับในคู่ที่2ครับนี่ๆเดี๋ยวผมขอให้ดูภาพตามไปด้วยนะนี่คือการแข่งขันจริงๆนะครับที่จะมีมาแชลมาคอยบอกทุกอย่างในการปรับในการจับนู่นจับนี่นะครับคือตรงนั้นเนี่ยสแตนในการเล่นจะมีสายชาร์จด้วยนะจะมีสายชาร์จเอาไว้เพื่อให้น้องๆเสียบทุกช่องที่มันสามารถใช้มือถือได้เขามีให้หมดเลยเฮ้ยของผมแบตใกล้หมดแล้ว แล้วคุณจะไปยุ่งกับเขาทำไม เขาเล่นตรงนั้น เราไม่เกี่ยวไม่ได้ให้เราชาร์จนะเราไม่เกี่ยวครับส่วนนี้คือการบอกกติกาต่างๆนะครับทั้งการพอสต่างๆทั้งการปรับจอยปรับจอของเกมในการเริ่มนะฮะก็การแข่งของเรานี่รับชมได้3ช่องทางเลยนะครับฟุตบอลทั้งทางทีวีนะครับช่อง T Sport 7นะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะครับรวมไปถึงช่อง YouTube ของ T Sport 7ด้วยนะครับสะดวกทางไหนก็รับชมกันได้ทั้ง3ช่องทางนะครับครับผมเกมแรกเป็นเชียงใหม่นะครับไปรอแล้วสถานการณ์เชียงใหม่ในไทยลีกไม่ดีนะโอ้แต่นี่เข้าไปสู่รอบ8ทีมขออภัยรอบ8คนสุดท้ายเห็นไหมผมบอกแล้วน้องแต่ละคนจะมีแบบป้างเปิ้งแต่เราติดมือเลยอ่ะอย่างน้อยเพื่อเป็นการรันนิ้วให้มันแบบไม่ลื่นเกินไปไม่ฝืดจนเกินไปทัวร์นาเมนต์ต่อไปนี่นะฮะยี่ห้อแป้งเข้าได้นะตั้งตรงนี้นะนะเพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการแข่งขันฮะนะฮะตอนนี้ยังไม่มีแต่ละคนเนี่ยพกมาปอกเบลเลอร์เลยใช่นิดเดียวครับ ทำไมไม่ซื้อกล่องเล็กก็ไม่รู้ทางฝั่งของบุญรัมย์นะครับมีเหมือนเดิมไหมเอ็มบัปเป้เหมือนเดิมไหมครับอุ้ยคล้ายๆกันเลยอ่ะก็ส่วนใหญ่ที่ต้องยืนพื้นไว้ก่อนเลยฮะเอ็มบัปเป้โมเมเมื่อสักครู่นี้เป็นวาร์ดี้นะครับเจมี่วาร์ดี้บูโน่แฟนนันนะฮะมีโมดิชตรงกลางมีโมดิชผู้เสียประตูเป็นเดแฮครับเดวิดดิกอาร์นะครับนี่ของทางบุรีรัมย์ฝั่งซ้ายมือนะฝั่งขวามือใช้นอยเออร์นะครับราชบุรีเป็นการเจอกันของ2ทีมชั้นนำของเมืองไทยนะครับบุรีรัมย์ก็จ่อที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกแล้วนะครับ อีกไม่กี่เกมก็เกมนี้เป็นแชมป์ยังถ้าชนะวันพรุ่งนี้เป็นแชมป์เลยแต้มขาดถ้าชนะนะชนะ BG ส่วนราชบุรีจริงๆวันนี้มีโปรแกรมด้วยนะครับโปรแกรมจะลงเล่นกับทางพิธีประจวบปีนี้ราชบุรีก็หนีตายนะครับแต่ตรงนี้2คนเข้าสู่ในรอบ16คนก่อนนะครับมาดูว่า2ใน3จะจบลงแบบไหนครับเป็นทาง NC 14นะครับขอเรียกสั้นๆแล้วกันนะครับที่บุกจากซ้ายมาขวาครับในสีเสื้อของบุรีรัมย์กรมท่าล้วนนะครับส่วนทาง C4 ครับราชบุรีเสื้อส้มเกงขาวนะครับขึ้นเกมมาเอาติดแล้วครับมาที่ลูกนี้ยังอยู่ตรงกลางครับบูโน่แย่งได้ไหมเนี่ยไปบอลกลับมาได้สุดท้ายโดนครับแล้วเอ็มบัปเป้ต่อมาครับลูกนี้อะไรครับเอ็มบัปเป้คราวนึงแล้วบอลหลุดมาโอ้โหประตูแรกมาเลยครับโอ้นำเร็วเหลือเกินครับราชบุรีโอ้ G4 ครับคือขึ้นมาบอลมันยังตะกักอยู่เลยครับเนี่ยครับคือน่าจะสกัดไม่ดีครับแล้วก็เข้าทางเรียบร้อยเลยครับ 1-0 โอ้ขึ้นนำอย่างรวดเร็วเลยครับในช่วงต้นเกมครับ
ดูฮะทำชิงกันครับหน้ากรอบแก่โทษ1 2 1 2สุโธยิงลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหคุณนี่เก่ามากเลยนะครับโอ้เวอร์ชันเก่าๆแล้วก็มีเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะเดี๋ยวก่อนผมดูที่ใครเนี่ยเออผมกำลังดูอยู่นะยอมรับตามตรงว่าไม่คุ้นชื่อเออเดี๋ยวกำลังดูเดี๋ยวดูที่ก่อนครับดีแคไลท์มาก่อนครับทางบุรีรัมย์เออเอาแล้วบอลมาครับลูกนี้คือส่วนใหญ่ตรงกลางเนี่ยทุกคนน่าจะใช้ดีแคนไลท์นะผมเห็นว่ามีเยอะพอสมควรดีแคนไลท์ที่ขึ้นเกมตรงกลางไม่คือตัวรับเลยครับเอาดูครับโอ้จังหวะการเล่นของ G4 นี่เน้น1 2หน้ากรอบเขตโทษเลยครับสู้ด้วยกับวันทูครับเมนดี้ครับดีแคนไลท์ใช้โมดิสมาแล้วครับถึงลูกนี้บูโน่มาโมดิสทางฝั่งซ้ายโมดิสเปิดต่อมาเอ็มปับโอ้โหล้ำหน้าเหรอนิดเดียวครับโอ้จังหวะล้ำหน้าขึ้นมาของเอ็มบัปเป้ครับบอลเปิดออกด้านข้างครับอยู่ที่เมนดี้แล้วตรงๆมาลูกนี้ไปติดครับอีกทีนึงยังได้ที่บูโน่เทนครับโอ้แบ็คขวาส่วนใหญ่ก็ใช้เทนนะเทนอาโนครับยืนแบ็คขวาทั้งหลายทีมเลยครับบอลมาอยู่ตรงนี้บาเลล่าครับบูโน่รับจ่ายพลาดติดดีแคลไลซ์วาลันเอาครับคายฮาเวตบอลพยายามจะขึ้นมาที่เอ็มบัปเป้ก็ไม่ได้ครับผมเจอแล้วฮะคนยิงนี่วิกเตอร์โอซิมเฮนโอ้โหกองหน้าจากนาโปลีโอเคโอเคโอซิมเฮนนะชื่อนะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าใช้มันก็จะมีพวกนี้แหละพวกจะมีความเร็วหน่อยนะครับครับไคฮาเวตครับมาที่เอ็มบัปเป้คืนกลับมาเอาบอลไปติดตรงกลางและสุดท้ายไม่มีอะไรครับข้อมือเด็กยาครับแล้วเปิดออกมาให้เทรนครับทางฝั่งขวาขึ้นเกมริมเส้นบ้างครับนี่ครับจังหวะการขึ้นเกมพยายามจะขึ้นเกมริมเส้นครับโอโดดักแล้วเสียบอลมาที่เอ็มบัปเป้ครับแล้วดูครับคายฮาเวตขึ้นมา2ต่อ1ฮาเวตเข้าซ้ายแล้วให้มาลูกนิดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้2ประตูต่อ0ครับเป็นทาง G4 ครับขึ้นเกมมาคราวนี้นี่ได้ผลเลยครับหลุดมา2คนดูครับโอ้โหแล้วปาดมานี่ยิงนิ่มๆเลยนะครับเอ็มบัปเป้ 2-0 ครับขึ้นนำก่อนครับเนี่ยต้องเลือกครับโอ้แต่พอตบเข้าในทำเหมือนจะใช้คายฮาเวตครับโอ้สุดท้ายก็ตบกลับมาให้กับทางเอ็มบัปเป้ครับยิงเสาไกลเข้าไป 2-0 ครับครึ่งทางของครึ่งแรกพอดีครับโอ้เกมเดินกันเร็วมากครับโอ้แต่จังหวะของบุรีรัมย์นี่NC 14ยังหาโอกาสจบไม่ได้นะครับอยู่ที่เมนดี้ครับบอลตรงคือตรงกลางตอนนี้ยังต่อกันไม่ดีครับคือเหมือนเขาใช้โมดิสไปยืนอยู่ริมเส้นมันอาจจะช้าไปหน่อยครับบอลเปิดยาวขึ้นมาครับมาเลล่าครับมาถึงแล้วครับลูกนี้พยายามจะตบเข้าด้านในก็ติดอีกทีนึงโอ้จะแก้เกมตรงกลางยังไงครับทางเนี่ยครับเสียอีกแล้วครับแล้วเสียแบบนี้อันตรายครับโมยังดีที่เอากลับมาได้บอลของบุรีรัมย์ครับดูขึ้นมาครับอูวารี่หายไปเลยครับโอ้บอลไม่ถึงวารี่เดียน่าไม่ถึงแล้วดูครับพอหลุดมันจ่ายมาก็ยังไปติดตัวสุดท้ายครับดักไว้ได้โอ้ทางบุรีรัมย์นี่ก็ยังบุกไม่ขึ้นนะครับคุณ N44 ครับคราวนี้ใช้การยกดูบ้างครับแล้วยกมาก็ยังไปถึงมือนอยเออร์ครับไม่มีอะไรข้างหน้านี่ยังไม่มีจังหวะได้ลุ้นทำประตูเลยนะฮะเดี๋ยวต้องดูการแก้เกมครับต้องกลับมาให้ได้นะครับการขังเราเป็นแบบ Best of 3นะครับชนะ2ใน3นะครับจังหวะนี้ครับดูการขึ้นเกมมาเอ็มบัปเป้แล้วครับก็พอบอลเข้าสู่แดนสุดท้ายอันตรายมากครับเจ้าของ G4 เอาครับแล้วบอลหลุดมาลูกนี้เอ็มบัปเป้พยายามจะพลิกอะไรก็ติดอีกทีนึง
โอ้ใช้วาลานดักดื้อเลยครับแล้วดูบอลสวนกลับแล้วให้มาหลุดอีกแล้วครับคนนี้ชื่ออะไรนะโอซิมเฮนวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับตัวลุกกี้เลยครับโอ้สองประตูวันนี้นี่เด็ดขาดเลยครับดูจังหวะใช้เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้นี่เหมือนตัวหลอกในการจ่ายนะเวลาเขาจ่ายทะลุช่องดีมากครับเป็นนักเตะกองหน้าทีมชาติไนจีเรียนะครับโอซิมเฮนผมก็เพิ่งรู้จักวันนี้แหละฮะดูแบบโอ้จังหวะการเข้าทำใช้เอ็มบัปเป้เป็นตัวหลอกแล้วโอซิมเฮนครับที่ยิง2ประตูแล้วครับโอ้3-0ในครึ่งแรกนี่เหนื่อยนะครับโอ้เหนื่อยเลยครับคือตอนนี้ต้องพยายามเอาบอลกลับมาครองแล้วก็มีจังหวะยิงคืนบ้างนะครับแต่ว่ารูปเกมนี่ต้องยอมรับว่าตอนนี้ยังเป็นรองอยู่ครับทางคุณ NC 14โอ้แล้วคุณดูครับจังหวะนี้โอ้ยังสกัดได้แม่นครับเกือบจะเสียครับอ้าวการขึ้นเกมมาคราวนี้เอากลับมาได้ครับเอ็มบัปเป้ทะลุต่อมาครบพอเป็นวาดี้ดูเหมือนดูดรอปไปเหมือนกันนะครับวาดี้เราไม่เห็นเกมรุกของวาดี้เลยนะครับทางฝั่งบุรีรัมย์แล้วดูครับมาแล้วครับคราวนี้จ่ายมาเอ็มบัปเป้ไม่ถึงครับบอลลึกเกินไปแล้วก็ครึ่งแรกเอาละครับเรียบร้อยครับถึง G4 ครับก็ขึ้นนำครับ3-0ก็แล้วดูสถิติต่างๆครับแต่ว่าคุณ NC 14นี่ครองบอลได้มากกว่านิดนึงนะฮะ51-49แต่ว่าโอกาสยิงฮะไม่มีเลยนะครับในขณะที่ทางฝั่งของคุณ G4 เนี่ยโอ้โหยิง3เข้ากรอบ3เป็นประตู3คือ 100% หมดเลยครับ 100% ทั้งการยิง 100% ทั้งเข้ากรอบครับ 100% การเป็นประตูด้วยครับคุณแม่ให้เลย 100% นะฮะลูกนี้ คุณนะอ่ะดูต้องคือมันต้องมาดูการแก้เกมแหละว่าจะแก้แบบไหนครับเนี่ยทางฝั่งของ NC 14ดูเหมือนจะเอาฮาแลนด์ลงมานะฮะครับต้องเอามาแล้วครับตัวทีเด็ดนะฮะถ้ายิงคืนได้สักลูกนึงแบบมาเร็วๆเดี๋ยวก็ยังมีลุ้นอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่ฮาแลนด์เขาไม่ได้ใช้กันเป็นตัวจริงนะหลายคนใช้เป็นตัวสำรองนะครับตัวสำรองพอลงมาช่วงท้ายเกมสแตทต่างๆมันยังเต็มอยู่ครับหรือว่าค่าความฟิตอาจจะไม่ค่อยดีเล่นเต็มเกมไม่ได้ ไม่ได้จะเกี่ยวนะไม่ได้จะมีนะฮะเนี่ยครับต้องเปลี่ยนวาดี้ออกเลยครับเอาฮาแลนด์ลงมาบุยรัมครับ NC 14แต่เริ่มเกมมาบุกขึ้นมาก่อนครับทาง G4 ราชบุรีครับก็โดนถักไว้ได้บอลสวนกลับของบุยรัมครับเนี่ยครับคือจะมาตายตรงจังหวะการสวนกลับนะครับแล้วดูขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายครับ NC 14ขึ้นมาอยู่ที่เอ็มบัปเป้แล้วลูกนี้หลุดมาอีกแล้วครับโอ้โหแฮตทริกเลยคุณเต่าโอ้โหเป็นไงคุณเพิ่งรู้จักเขาวันนี้เป็นไง3-0ครับเอ้ย4-0แต่ว่ายิงไปแล้ว3ลูกครับโอซิมเฮนโอ้คือพอโดนดักตรงกลางได้นี่โต้กลับมาโอกาสยิงครั้งที่4ครับเป็น4ประตูครับเข้ากรอบ4ครั้ง4ประตูครับโอ้ตอนนี้ยิ่งเล่นยิ่งเหมือนเข้าทางคุณ G4 นะครับคือทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วฮะว่าทางคุณ N44 นี่ต้องพยายามแก้เกมครับแล้วก็กลับมาสู่เกมของตัวเองให้ได้โอ้ดูจังหวะการสอบมายิงของโอซิมเฮนครับคือเหมือนที่บอกว่าเขาใช้เอ็มบัปเป้เป็นตัวจ่ายเลยครับเดี๋ยวก่อนครับใส่พัดเบิร์ดหน่อย มือมันลั่นไงตกใจไปหน่อยมือมันลั่นไปกดปิดหน้าจอนะฮะเอ้าดูครับโอกาสยิงครั้งแรกไม่รู้ว่าจะมาหรือยังนะครับ NC 14แต่คราวนี้ได้ฮาแลนด์ครับฮาแลนด์มาบูโน่คืนกลับมาเอ็มบัปเป้ถึงฮาแลนด์ไหมไม่ถึงครับแล้วโดนสวนกลับมาแล้วจ่ายกลายเป็นดีครับบอลแรงไปหน่อยดูบอลสวนกลับตรงกลางอีกแล้วครับใช้บอลอยู่ที่โอซิมเฮนครับโอซิมเฮนคนเดียวแล้วจ่ายมาฮาแวดหลุดเกือบจะหลุดครับติดดีแคลไลซ์แล้วก็ต่อบอลเป็นธรรมชาติมากเลยครับคุณ G4 เนี่ยนะฮะไหลลื่นครับคือเขาเล่นท่าไม่ยากนะเล่นไม่ยากครับแล้วตู่ต่อบอลถือว่าเนียนๆเลยครับเอาดูจังหวะการขึ้นเกมบ้างของทางบุรีรัมย์ครับก็เสียเหมือนเดิมครับดักมาได้มูริชอยู่ที่เมนดี้ครับเมนดี้นี่ตัวจริงปีนี้ไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับเอาแต่ในเกมยังอยู่เปิดมาบอลฉลับเป็นเตะมุมครับ
แตะมุมของบุรีรัมย์ครับทางฝั่งซ้ายใส่เทนนะครับเทนนี่ก็เพิ่งมีข่าวว่าเจ็บยาวครับพัก 2-3 สัปดาห์แล้วเปิดมาเสา2ก็ไม่มีอะไรครับคือตอนนี้คือการเข้าทำนะครับเข้าทำที่ยังทำไม่ได้ครับจริงๆนี่4ประตูต้องได้คืนให้เร็วอ่ะนะถึงจะกลับมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังตื้อๆแบบนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยฮะเวลาเดินมากำลังจะเนี่ยครับ1ชั่วโมงแรกของเกมเหลืออีกครึ่งชั่วโมงครับในเกมถ้าโดนดักได้คราวนึงอีกทีนึงคราวนี้มาแล้วครับฮาร์แวตออกมาครับคือฮาร์แวตใช้เยอะเหมือนกันนะหลายคนใช้ฮาร์แวตนะครับตัวมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่าตัวกองหน้าตัวต่ำนะครับดีแคลไลซ์บอลของทาง G4 หลุดมาครับแล้วลูกนี้ก็โหใช้เจ้ากันเซโร่นะครับพยายามจะยกมาครับใช้การยิงแบบชิปดูครับโอ้นี่ตำแหน่งขนาดของเจ้ากันเซโร่เลยครับนี่ครับมู่พยายามจะยกด้วยการยิงครับติดบล็อกแต่หลุดจากลูกเตะมุมครับชัยฮาร์ดเปิดมาครับดูครับเปิดไปแล้วก็มงเบียดเสาออกหลังครับลูกนี้65นาทีครับโอสกอร์40ความห่างมันเยอะพอสมควรครับบุรีรัมย์ขึ้นเกมมาครับ NC 14หรือว่าบุรีรัมย์นะครับต้องใช้จังหวะการยิงหน่อยครับพอไม่ได้ยิงนานๆนี่มันก็เก่งพอสมควรแล้วครับแล้วดูครับสวนกลับอีกแล้วแล้วดูโอ้โหโอซิมเฮนครับหลุดมาที่เอ็มบัปเป้มีครึ่งหลอกหน่อยมีตัววิ่งเติมยังครึ่งได้อยู่แล้วดูครับยังได้ทีนึงบอลยกมาแล้วลูกนี้ปัดโอ้โหพยายามจะปัดเข้าด้านเอ้าจะไปติดอีกครับบอลสุดท้ายโอ้ยังเคลียร์กันมาได้ครับบุรีรัมย์โอ้บอลจากสกัดได้กลายเป็นเกือบจะโดนครับและจังหวะสวนกลับขึ้นมาใช้ฮาแลนด์ครับบูโน่ตรงนี้ต่อมาบอลแดนหน้าไม่ถึงเลยครับโอ้มีอ่ะฮาแลนด์ไปเอาบอลกลับมาได้ครับฮาแลนด์เข้าซ้ายแล้วจิ้งลูกนี้ติดแซมครับโอกาสยิงครั้งแรกครับแล้วดูครับเกมของ G4 ราชบุรีนี่ไม่รีบเลยครับค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาเจ้ากันเซโร่ครับ 1-2 ตรงกลางมีตัววิ่งครับใช้ไคฮาวเวต 1-2 อีกทีนึงกันเซโร่พลิกออกมาขวาสุดเอาละครับจะลองเปิดไหมนานๆจะเปิดทีครับแล้วจ่ายแล้วเรียดมาแล้วโอ้โหยิงติดแซมครับลูกนี้โอ้ยังจะหาลูกที่5นะครับแต่ว่ายังไม่มาครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับและเป็นฮาวเวตเปิดเหมือนเดิมครับแถว2เจ้ากันเซโร่คราวนี้เสียอะไรครับเอาละครับเสียมีฟูโนบูโนวิ่งควบขึ้นมาโอ้โหแล้วดูครับยังไปวิ่งแซงเอากลับมาได้อีกบอลขยับมาตรงกลางครับไดล่ามาที่คายฮาวเวตและลูกนี้จ่ายมาโอ้โหยิงเฉียวเสานิดเดียวครับโอ้จังหวะการยิงนี้จะเป็นเจ้ากันเซโร่หรือเปล่าครับที่อยู่ด้านในอู้หรือใครฮาแวดครับแต่มันเฉียวนิดเดียวครับลูกนี้มาดูการแก้เกมหน่อยครับแต่ดูแล้วเนี่ยคุณ NC 14นี่อาจจะรอไปแก้มือเกม2แล้วครับเพราะว่าตามหาง4ลูกนี่โอ้โหกลับมายากครับคือเหมือนจะเปลี่ยนเอาทางโอเดกาดลงมานะเป็นมิฟุโตรุกนะครับเปลี่ยนทั้ง2ทีมเลยครับนี่ครับเอาโอเดกาดลงมาครับแทนบูโน่แล้วก็ดูกากูครับแทนเอ็มบัปเป้แล้วก็ถอดครับโอซิมเฮนนะครับเปลี่ยน3คนครับอ้าวแต่บอลลูกนี้เป็นของทางบุญรัมย์เมนดี้ก็เปิดมาแต่โอ้โหโขกกดลงพื้นด้วยครับโอ้แต่ไปติดเซฟแล้วจะโดนสวนกลับขึ้นมาครับราชบุรีครับ G4 ใช้โมราต้านะครับด้านบนมีลูกากูพยายามจะหักออกมาด้านขวาติดครับโอ้เซ็นเตอร์ก็ใช้โฟฟาน่าแหละครับเขาเคยใช้เชอร์ปรางแล้วฮะตอนนี้ก็เปลี่ยน
ไม่ใช่เซนเตอร์วินเคไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนพ่อเอ้ยโอ้เกมกำลังสนุกๆเจออย่างนี้ไปจบเลยครับโอ้มีเชอร์ปางมาด้วยครับแล้วคุณรุ่นหนึ่งด้วยนะนี่เขาไปกี่รุ่นแล้วเขารุ่น3แล้วไหมตอนนี้ผมตามแต่โฟอีฟโอ้โหโฟอีฟโฟอีฟโฟอีฟยังพอได้หน่อยนะโฟอีฟสร้างสรรค์ผลงานมีคุณภาพนั่นโฟเอสโอ้โหโอ้นั่นก็เก่าอีกนะโฟเอสเนี่ยครับโอ้ตายตายอ้าว4-0ครับจังหวะนี้จีโฟโฟอีฟไม่สนแล้วครับโฟเอสก็ไม่สนครับจีโฟดีกว่าครับโอ้ได้ขึ้นมองด้วยครับดูครับเนี่ยครับขึ้นแทงตัวมองแต่ไม่ตรงกรอบครับโอ้เกมน่าจะจบแล้วครับสกอร์นำห่างขนาดนี้4-0ครับในช่วงท้ายเกมครึ่งหลังแล้วครับจริงๆเขาจะเอาประตู5ก็ได้นะ G4 อ่ะแต่เขาชื่อ G4 ไงเขายิงแค่4ประตูอ๋อเหรอยิงตามชื่ออย่างเงี้ยเหรอครับโอ้อ่ะ2นาทีสุดท้ายครับดูแล้วเกมแรกนี่คุณ G4 ครับน่าจะนำไปก่อน1-0นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยทาง N44 ขอสักลูกนะขอความมั่นใจหน่อยครับอ้าวหลุดมาใช้โอเดกาเนี่ยแหละครับแล้วมาต่อที่โมดิชลูกนี้จะลองให้ตัวโอเดกาอีกทีนึงพลิกมาโดนลุมอยู่2คนเคลียร์มาได้ครับแล้วพอเคลียร์มาเก็บตกแถว2ยังเก็บมาได้ครับโอเดกาจ่ายมาลูกนี้หลุดมาแล้วโมดิชจริงโอ้โหก็ยังไม่เข้ากรอบเหมือนเดิมครับดูครับจังหวะนี้ทำเกมขึ้นมา NC 14โอ้โหซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบอ่ะอย่างน้อยก็มีจังหวะยิงบ้างครับในครึ่งหลังแล้วก็เรียบร้อยครับจบเกมคุณ G4 ครับเอาชนะไปได้ก่อนในเกมแรกนะครับ4-0ครับขึ้นนำ1-0เกมแล้วคุณดูสแตทดิครองบอลที่เท่ากันนะครับ 50-50 นะครับโอ้แต่โอกาสยิงครับโอ้โหคุณ G4 9ครั้งเข้ากรอบ6นะฮะเป็น4ประตูส่วนครึ่งหลังคุณ NC 14นี่ทำได้ดีขึ้นนะครับมีโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบ2นะครับจริงๆดูเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลคอมพีทหรือว่าจ่ายบอลสำเร็จนี่ใกล้เคียงกันเลยนะ82กับ81นะครับโอ้แต่สแตทมันไปห่างตรงไอ้จังหวะการยิงแหละครับทุกอย่างมันใกล้เคียงหมดเลยอ่ะทั้งการส่งบอลทั้งการครองเกมแต่พอจังหวะจบมันน้อยกว่าก็เรียบร้อยครับ4-0นะครับเก็บเกมแรกไปก่อนนะฮะก็ชนะไปก่อนในเกมแรกครับ G4 นะฮะจากราชบุรีมิดผลนะฮะแต่คุณ NC 14ยังไม่ต้องเขาเรียกว่าซีเรียสนะยังมีเกม2ให้แก้ตัวนะแต่ว่าต้องกลับมาให้ได้ใช่ใช่ใช่นะครับเดี๋ยวรอสัญญาณความพร้อมสักครู่หนึ่งนะครับก็ในการเข้าเกมต่างๆก็ต้องรอหน่อยอ่ะครับแล้วก็จบเกมก็คือตัดไปเลยครับเดี๋ยวรอจังหวะการเข้าเกมสักครู่หนึ่งนะครับก็ตอนนี้ไปรอแล้ว1คนก็คือทางเชียงใหม่ที่30นั่นว่าน้องโตนะครับครับที่หลุดเข้าไปในรอบ8คนสุดท้ายเป็นคนแรกแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูคู่นี้ครับบุรีรัมย์ครับ NC 14หรือว่าน้องนัทนะครับกับทางราชบุรีมิตรผล G4 ครับเจมส์ทั้งคู่มาจากสุราษฎร์ทั้งคู่เลยนะครับผมต้องดูว่าสุราษฎร์ไหนจะเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับนะเกมที่2นะครับสถานการณ์นี่ก็คุณ NC 14ครับต้องกลับมาชนะให้ได้ในเกมนี้นะครับเพื่อไปสู้กันต่อในเกมที่3แต่ว่าถ้าเป็นคุณ G4 ชนะอีกก็เรียบร้อยนะครับจะเข้ารอบ8คนสุดท้ายทันทีกำลังจัดตัวผู้เล่นกันอยู่ครับดูแล้วนี่ก็คล้ายๆกับเกมแรกนะฮะมีขยับมีลูกากูลงมาครับส่วนทางฝั่งของคุณ G4 นี่ยังใช้โอซิมเฮนเป็นตัวที่เด็ดนะครับในเกมรุกครับเป็นเกมคู่ที่2ของวันนี้แล้วนะครับศึก SAT Esports Football Thailand 2022ครับนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ Esports ที่เป็นเบสโมบายครับน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วฮะในประเทศของเรานะฮะเงินรางวัลที่1นี่คือ 100,000 เลยนะครับครับเงินรางวัลรวม 200,000 กว่าบาทด้วยกันนะครับเกมกลับมาลุ้นกันต่อนะครับเกม2โอ้แล้วขึ้นเกมรุกมาเลยครับ NC 14ครับแล้วดูครับหลุดมาเป็นเมนดี้จะลองจ่ายมาก็ติดครับเห็นว่าสู้นี้การปรับน่าจะใช้โอเดกาณตรงกลางนะครับทาง NC 14
เหมือนกับในช่วงท้ายครึ่งแรกท้ายเกมที่แล้วเขาใช้โอเดกาดมาแล้วเกมดูดีขึ้นครับเก็บเกมแรกไปก่อนนะครับ G4 ราชบุรีเกมแรกสกอร์ 4-0 ไม่มีนับอเวโกไม่มีนะฮะครับจบกันแค่นั้นนะครับแต่ตอนนี้นี่ดูการขึ้นเกมครับลูโกกู NC 14ครับบุรีรัมย์มาทางฝั่งขวาใช้เทนครับเปิดตบกลับเข้ามาโอ้มีโกลัสก้าลงมาด้วยครับโมริสผู้เปลี่ยนตรงกลาง2คนเลยครับเอาละดูครับลูกนี้หลุดมาแล้วพลิกได้ยิงไหมบอลแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับคือบอลไปชุนมุนชุนละเกกันอยู่ครับแล้วก็เป็นทาง NC 14ครับที่ซัดเข้าไปครับเอาละครับประตูแรกของวันนี้ครับ NC 14จากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับได้ลูกส้มหล่นครับในกรอบเขตโทษยิงจิ้มเข้าไปง่ายๆก็ยังนิ่งอยู่นะฮะทั้งคู่ประตูแรกถือว่ามาเร็วเลยครับเกมที่2ดูครับไปพลาดกันเองครับคุณ G4 ครับในกรอบเขตโทษนะฮะทำบอลลั่นครับก็โดนฉกไปยิงลูกนี้ดูเลี้ยงมาติดเองฮะคือมันแย่งได้แล้วครับใช้เอ็มบัปเป้นะครับยิงเข้าไปนารุกนี่มีเอ็มบัปเป้มีลูกากูโอเดกาถ้าเป็น3ภาษาตัวบนนะครับกลับมาเคลียร์กันใหม่นะครับผ่าน8นาทีแรกครับจังหวะของ G4 ครับราชบุรีขึ้นมาครับบาเรล่าดีแคลไลซ์อ้าวบอลฉลับเหมือนกันครับและฉลับคราวนี้เกือบจะเป็นใจยังได้อยู่ครับเมนดี้ครับยกมาสุดเส้นหลังแล้วเปิดมาก็ไม่ผ่านครับบอลของบุยรัมขึ้นมาเอาละครับโมดิสจ่ายไปติดแล้วถึงใครฮาเวิร์ดแจ้งมาได้ลูกนี้แล้วมีจังหวะล้มลงไปสุดท้ายของกลับมาโอ้โหยิงงั้นเสาแรกครับโอ้แล้วไม่ล้ำหน้าด้วยครับคนดีคนเดิมเลยครับโอ้โอซิมเฮนครับโอ้แล้วเขาต่อบอลกันแบบเล่นเป็นธรรมชาติมากครับคุณจีโฟแล้วยิงลูกนี้แบบเหนือชั้นเลยฮะดูครับต่อบอลก็อยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็ถึงนิดนึงครับยิงยัดเสาแรกเข้าไปลูกนี้เก่งมากเลยครับดูครับดูจังหวะการเนี่ยไม่ยิงลูกนี้ครับคือพอตัวสุดท้ายถลําไปเนี่ยยังไงก็ไม่ล้ำหน้าครับโอ้ทาง NT 14คิดว่าลูกของเอ็มบัปเป้จะเป็นการยิงครับพอโดนครึ่งตามไปก็เรียบร้อยเลยครับ 1-1 ครับสกอร์กลับมาเท่ากันเร็วเลยครับ13นาทีแรกบอลของบุยรัมครับ NC 14บุกมาอีกทีนึงโกเลสก้าไม่ถึงเลยครับติดกอนเซโลบอลมาตรงกลางครับโอ้เกมโต้กลับในเกมที่2วันนี้ยังไม่ทำงานนะครับทาง G4 ราชบุรีจ่ายไปติดอีกทีนึงโอ้เขาเร็วใช้ได้เลยครับโอซิมเพนตั้งเกมกันใหม่ครับบุรีรัมย์ยูดิเกอร์ครับก็ดูจะครองบอลได้มากขึ้นนะครับในเกมที่2นี้ครับแต่ว่าต้องมีจังหวะเขาทำให้มากกว่านี้ครับคุณ NC 14เดี๋ยวแล้วพอเลี้ยงไปวนก็ติดครับแล้วจะโดนสวนกลับขึ้นมาเอาละครับเอ็มบัปเป้มีตรงกลางว่างด้วยครับตรงกลางว่างเอาละจ่ายมากลายเป็นดีเฉยเลยครับแล้วบอลทะลักมาแล้วคล้องยิงลูกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้บอลกลายเป็นมาเข้าทางคล้องแล้วยิงจบเลยครับ 2-1 ครับพลิกแซงโอ้แล้วจังหวะยิงนี่แบบยิงมันเข้ามุมดีจริงครับเบียดเสาเข้าไปก็บอกว่าเป็นคนที่มีเทคนิคดีนะครับในการเล่นแบบโมบายครับคุณดีโฟครับดูแล้วอยู่บ้านไม่ทำอะไรแน่ฮะนอกจากเล่นเกมเนี่ยแหละครับโอ้คุณไปดูเขาได้ยังไงอ่ะเอาโหเทคนิคดีแบบนี้ต้องแบบฝึกซ้อมทั้งวันน่ะเขาก็ต้องมีเวลาพักผ่อนใครมันจะนั่งมาดูจอมือถือตลอด24ชั่วโมงก็ต้องมีเวลาพักผ่อนกันบ้างโอ้แล้วพลิกขึ้นนำ 2-1 ครับโอ้เผลอปั๊บเดียวยังไม่ผ่านครึ่งทางครึ่งแรกเลยครับพอพลิกขึ้นนำนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นแล้วขึ้นดูครับขึ้นมาที่เมนดี้และจ่ายมานลูกนี้ตัวในไม่ได้ครับโกเลสก้าอีกทีดีแคลไลซ์ครับโมริชโกเลสก้าอีกทีหนึ่งแล้วให้เรียดมาตรงกลางพลิกได้และจริงครับเอาละครับนี่ยังไงครับโอ้ยังกลับสู่เกมได้ครับพอเริ่มยิงเริ่มหาช่องได้ก็เริ่มมีประตูครับคราวนี้เป็นเอ็มบัปเป้ครับบุยามตีเสมอ 2-2
พอสถานการณ์มันบีบบังคับนะครับก็แหมโชว์ศักยภาพออกมาครับ NC 14ครับมีเหมือนกันนะครับตอนนี้ตามตีเสมอได้ครับ2ประตูต่อ2โอ้โหแล้วยิงแบบบอลพุ่งแรงเลยนะครับเสียบโคนเสาเข้าไปครับนี่ครับพอมันเริ่มหาจังหวะตัวเองเจอคือเกมแรกมันโดนอย่างเดียวเลยครับหาเหลี่ยมกลับมายากครับโอ้เกมนี้กลับมาได้ครับ 2-2 ครับ26นาทีครับโอ้นี่คือเกมแรกนะสนุกแน่นอนครับเอาต่อครับทางบุญรัมย์เป็น44ครับขึ้นมาที่เลสก้าแล้วโดนดักคราวนี้บอลฝากมาครับเก็บออกมาทางฝั่งซ้ายจ่ายมาคายฮาแวดโอ้ซิมเฮนอีกแล้วครับโอ้นี่เป็นทีเด็ดของจริงเลยครับไม่มีใครใช้นะครับเขาใช้คนเดียวครับโอ้ซิมเฮนโอ้ดูแล้วนี่ถ้าจะหยุด G4 ต้องหยุดโอซิมเฮนให้ได้ก่อนครับตัวจี้จริงๆฮะก็ว่าเป็นตัวลุกกี้เลยนะครับดูครับโอ้โหแล้วจังหวะยิงครับเฉียบขาดครับยิงแบบนี้คือเอ็มบัปเป้เป็นตัวหลอกไปเลยครับคายฮาวาร์ดก็เป็นตัวหลอกครับเจอโอซิมเฮนเข้าไปครึ่งชั่วโมงของเกมนะครับ 3-2 ครับขึ้นนำอีกครั้งนึงโอ้นี่ถือว่ายิงกันเยอะมากนะครับแค่ครึ่งแรกครับ5ประตูแล้วครับดูแล้วไม่หยุดแค่นี้แน่ๆแหละครับเกมขึ้นมาใหม่ครับราชบุรี G4 ครับอยู่ที่คายฮาวาร์ดเอาครับโอซิมเฮน1-2พอถึงเข้าเขตอันตรายนี่เขาทำเร็วมากครับดูครับจังหวะนี้มาที่คายฮาแวดยิงไปฉลับแล้วดูมาเข้าทางอีกโอ้โหพยายามจะยกต่อมาครับโอ้เกือบจะตีบอลไปชนเสายังเคลียร์มาได้เอาครับบอลสวนกลับของทางบุรีรัมย์ครับอยู่ที่เลสก้านี่ครับคือความชาร์จทำให้ขึ้นเกมช้ามากครับออกมาทางฝั่งซ้ายเมนดี้บุรีรัมย์ครับเมนดี้แล้วต่อบางนี้เอ็มปับเบ้ก็แรงเกินไปครับไม่ถึงเข้ามือนอยเออร์แล้วเปิดยาวมาเอาครับยังเก็บตรงกลางได้กันเซโร่ครับพยายามจะจ่ายมาด้านในติดลูดิเกอร์ทะลุช่องเปลี่ยนมาทางฝั่งขวาครับจ่ายมาก็ติดอีกติดบาเลล่าครับเมนดี้เอาละครับบอลสวนกลับขึ้นมาโอซิมเฮนจ่ายลูกนี้ไม่ถึงเอ็มปาเป้ครับบอลอยู่ที่โอเดการ์ดโอเลสกาเอาละครับ 1-2 กันมาลูกากูลูกนี้ให้ต่อมาแล้วหลุดมาสุดท้ายก็ไม่ถึงครับถึงนอยเออร์โอ้บอลช็อตสุดท้ายเลยครับทิ้งทำไม่ได้เอาแต่จ่ายมาตรงนี้เสียแล้วสวนกลับขึ้นมาครับลูกากูพลิกเล่นเองครับออกมาทางฝั่งขวาเลสกาเทนจ่ายมาถึงลูกากูครับเข้าซ้ายแล้วโอ้โหไม่ยิงครับเปิดตบกลับมาครับเนี่ยน่าเสียดายครับลูกนี้อู้ละไปเข้ามือนอยเออร์ครับก่อนจะจบครึ่งแรกสกอร์ 3-2 ครับโอ้โห5ประตูครับแล้วก็เป็นคุณ G4 ครับนำอยู่แต่ว่าเกมแมตช์ที่2นี่ถือว่าโอ้โหความมันนี่เข้มข้นขึ้นนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนครับแล้วคุณดูสแตทคือถ้าไปดูแต่เกมแรกนะอุตสติของ G4 ดีมากเลยนะครับการยิงการเข้ากรอบนี่ครับยิง5เข้ากรอบ5ครั้งเป็น3ประตูครับมากกว่า 50% แต่จริงๆเนี่ยคุณ NC 14เนี่ยก็ครองบอลดีนะไม่ได้เป็นรองเห็นว่าจังหวะจบเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับแล้วก็ความเฉียบคมด้วยเดี๋ยวต้องดูครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้ยังไม่รู้จะจบแบบไหนครับดูการปรับแล้วน่าจะเป็นทางฝั่งของ NC 14บุรีรัมย์ที่ปรับมากกว่าแล้วครับมาลุ้นกันต่อครับในครึ่งหลังแล้วก็ส่งฮาแลนด์ลงมานะครับแทนลูกากูในแดนหน้าครับโอเปลี่ยนคนเดียวหรือเปล่าครับถือว่าเกมนี้สนุกเลยแหละครับสถานการณ์นะครับในเกมแรกเนี่ยคุณ G4 ชนะไปก่อนแล้วนะครับนำอยู่1-0เกมนี้ถ้าชนะอีกก็จะชนะ2-0เกมเข้ารอบไปเลยครับแต่ว่าทางคุณ NC 14ครับจะให้สถานการณ์เป็นแบบนั้นไม่ได้ครับเกมนี้ต้องกลับมาชนะให้ได้แล้วกลับมาเล่นกันต่อนะครับ
เกมของ G4 ครับขึ้นเกมขึ้นมาแล้วทะลุมาลูกนี้เลยครับโอซิมเฮนไม่ถึงบอลของเมนดี้ครับบุรีรัมย์ตรงกลางครับใช้ดีแคลไลส์ฮาแลนด์อยู่ที่เอ็มบัปเป้ครับก็โดนแย่งมาได้แล้วสุดท้ายไปเอากลับมาได้ครับ NC 14บุรีรัมย์เมนดี้ครับตรงกลางเอาครับโมริสใช้การเลี้ยงมาพยายามจะเลาะไม่ได้ครับติดแล้วจะโดนสวนกับเอ็มบัปเป้โอซิมเฮน2คนครับถึงใครฮาแวดทะลุช่องมามีช่องด้วยโอ้โหออกมาเอ็มบัปเป้แล้วเลือกทางฝั่งขวาครับและเปิดกลับเข้ามาก่อนล้ำหน้าครับตรงนี้โอ้จังหวะทำเกมขึ้นมาครับโอ้โหไปยืนล้ำอยู่เขาอยู่2คนเลยนะโอ้ดูครับเขาอยู่ในกรอบเป็นทั้ง2คนเลยครับโอ้ยโชคดีที่ล้ำหน้าครับตรงนี้เปิดยาวมาครับอ้าวเปิดเกือบเสียครับแต่ยังขึ้นเกมมาได้ครับลูกนี้เทนจ่ายมาตรงกลางก็ติดครับเมนดี้อยู่กับบอลของ G4 ครับขึ้นที่วาลานพอสกอร์นำอยู่นี้ก็ไม่ต้องรีบมากเลยครับเน้นการครองบอลไว้ก่อนดูครับเอ็มบัปเป้มาเจ้ากันเซโลครับขวามือสุดจะลองเปิดอีกทีไหมเนี่ยครับเปิดตบเข้ามาใช้ลูกเลี้ยงครับแล้วบอลมันไม่ไปไหนครับยิงไปติดบล็อกโอ้แต่ว่าครึ่งหลังกลับมานี่เป็นคุณ G4 ที่พยายามจะบุกเอาประตูที่4นะครับตอนนี้เนี่ยคุณ NC 14ยังปั้งเกมไม่ได้ครับคือจังหวะสุดท้ายเนี่ยบอลมันไปกักกักหลายรอบนะครับจะสังเกตว่าเขาไม่ค่อยเปิดลูกโด่งเข้าไปนะเขาพยายามจะใช้ลูกเลี้ยงเปิดเข้าไปครับเนี่ยครับพอเตะมุมเข้ามาโอ้โหได้ขึ้นเทคอีกทีหนึ่งโอ้ดูครับลูกเปิดมุมมงกดลงพื้นแล้วนะครับแต่ว่ามันไปเข้าหลังประตูครับตั้งเตะขึ้นมาใหม่ครับเอเคอาร์ครับเปิดยาวขึ้นมาเก็บได้ครับบุรีรัมย์เอ็มบัปเป้ต่อมาฮาแลนด์เข้าซ้ายแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้นานๆขึ้นมาทีครับครึ่งหลังแต่เสมอแล้วครับ3ประตูต่อ3 NC 14ทำได้ครับโอ้จังหวะนี้เขาทำสวยเลยครับจ่ายบอลกัน3ต่อครับแล้วก็จบที่ฮาแลนด์ครับยิงประตูเข้าไปดูครับโอ้โหยิงตามน้ำเลยครับดูจังหวะเอ็มบัปเป้ครับไหลลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับตีเสมอได้ครับ3 3และนี่ก็เหมือนที่บอกเลยครับมักจะถูกส่งมาเป็นตัวสำรองนะครับทั้ง2ทีมนี่ก็มีทั้งคู่นะครับฮาแลนด์เอาครับดูจังหวะนี้ขึ้นเกมขึ้นมาครับบุรีรัมย์ NC 14แล้วแย่งบอลมาได้ครับเอ็มบัปเป้ตั้งกันใหม่ครับที่แคลไลส์ยกมาบอลมันลึกเกินไปครับถึงนอยเออร์ถ้าเสมอกันนี่ก็ต้องยิงจุดโทษตัดสินนะครับครับต้องหาผู้ชนะให้ได้ในแต่ละเกมครับเกมแรกเนี่ยจบกันไป2ต่อ0นะครับไม่ได้มีการยิงจุดโทษด้วยอ้าวหลุดมาลูกนี้แล้วดูครับโอ้โหโอ้แล้วเขาเล่นอยู่คนเดียวจริงครับโอซิมเฮนครับโอ้โหสกอร์พลิกขึ้นนำ4ประตูต่อ3ครับโดยโอซิมเฮนครับตอนนี้นี่ยิงเท่ากับครึ่งแรกแล้วนะครับทางด้านยิงเท่ากับเกมแรกแล้วนะครับ4ลูกครับ G4แฮตทริกไหมเนี่ยเกมแรกเขาแฮตทริกนะโอซิมเฮนนะครับโอ้โหคือทีเด็ดจริงๆครับแต่เวลามันยังพอมีครับอย่างน้อยเสมอก่อนครับทาง NC 14บุรีรัมย์ขึ้นเกมมาโกเลสก้าจ่ายไปบอลฉลับวาลานเล่นยากครับแล้วยังคลายบอลมาได้เอาละครับมีพื้นที่จ่ายมาลูกนี้โอซิมเฮนครับต่อมาเบเรล่าแล้วหลุดมาเลยครับโอซิมเฮนมาแล้วครับโอซิมเฮนหลุดเข้ามาแล้วเลือกลูกนี้แล้วยิงยังไปติดเซฟครับโอ้เสียดายครับดูครับนี่ครับหลุดเข้ามาแล้วยิงด้วยซ้ายครับโอซิมเฮนนี่ครับเดเคอาร์ครับเซฟช่วยเหมือนช่วยแมนยูเลยครับเซฟเต็มที่ครับแต่ว่ากองหลังไม่เอาอะไรกันเลยครับ
โอ้ดูคุณดูนี่กองหลังไม่ธรรมดานะชุดนี้นะเขาใช้โฟฟาน่านะมีลูดิเกอร์นะครับมีเทนมินดี้ครับโอ้ก็ยังยืนหยัดใช้เหมือนเดิมครับโอซิมเฮนครับแนวรุกคู่เอ็มบัปเป้ครับทาง G4 ราชบุรีเดี๋ยวต้องดูคู่อื่นๆครับจะมีตัวแปลกๆมาอีกหรือเปล่าครับแต่ตัวแปลกนี่ไม่หมายความว่าไม่เก่งนะครับเพราะสแตทเขาเมื่อกี้95เลยนะครับมันอยู่ที่จะเลือกใครมาใช้อ่ะใช่แล้วจะมีตัวดีๆอย่างแรดฟอร์ดนะครับเจดอนซานโชเบสนะไม่มีใครเลือกใช้นะฮะเอ้าตัดกลับมาครับ72นาทีครับ 4-3 นำอยู่พร้อมกับได้เปรียบในเกมแรกครับถ้าจบสกอร์นี้ก็เข้าสู่รอบ8คนเป็นคนที่2เลยครับแล้วเปิดมาถึงเดกอาครับรับไม่ได้เดกอาครับคว้างมาเทรนบูโน่เอาครับขึ้นเกมมาคราวนี้ต้องดูว่าจะจบได้ไหมเนี่ยพอขึ้นมาจังหวะสุดท้ายทำไม่ได้ครับแล้วโดนสวนกลับมาอยู่ที่ดีแคลาสครับราชบุรีเอ็มบัปเป้และลูกนี้มีตัวสอดขึ้นไปแดนหน้าก็เสียครับตอนยิงคืนมาได้อีก1ประตูนะครับคุณ NC 14ครับเพื่ออยู่ในเกมอย่างน้อยนี่ไม่แพ้ไว้ก่อนครับไม่แพ้ก็ยังได้บุกต่อไปแล้วก็ลูกนี้มาแล้วครับเปิดตบกลับมาแล้วอ้าวบอลน่าจะไปโดนช็อตสุดท้ายเป็นบอลบุกเตะมุมของบุยรัมครับเนี่ยครับไปสุดท้ายครับยังได้เตะมุมอยู่นะครับเปลี่ยนเอาโอ้โหแล้วเขาเลือกเอาเอ็มบัปเป้ออกคู่เลยนะครับออกคู่เลยครับกองหน้าคู่ของราชบุรี G4 ครับโมราต้าลงมากับทางฮาแลนด์ดูดิฮาแลนด์สตัดดีมากนะครับ100แต่เขาไม่ค่อยใช้กันเนี่ยมักจะเป็นตัวสำรองครับครับลูกเตะมุมครับของคุณ NC 14อย่างน้อยประตูนี้ต้องมาครับแถว2เก็บได้โมดิชอ้าวแล้วให้ไปเสียจะโดนสวนกลับไหมครับดูครับโมราต้าโอ้โหอยู่คนเดียวโมราต้าบอกวนกลับมาดีกว่าครับยังได้อยู่ที่ฮาแลนด์เอาครับแล้วจ่ายมาบอลฉลับนาที83แล้วครับต้องเอาประตูตีเสมอให้ได้ครับทาง NC 14เพื่ออย่างน้อยเสมอในเกมก่อนครับแล้วขึ้นมาลูกนี้ยังได้อยู่ทีนึงจ่ายไปก็ติดเอาครับเมนดี้เปิดมาแล้วบอลเป็นของทางราชบุรีครับเอาจ่ายไปก็เสียอีกนาที86แล้วครับถึงลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านแนวรับของราชบุรีครับสวนกลับมาครับโมราต้าฮาแลนด์เล่นสั้นๆครับเนี่ยครับซื้อเวลาแล้วครับค่อยๆจ่ายมาอยู่ที่ฮาแลนด์เพื่อปิดเกมแล้วเปิดกลับมาก็ไม่ได้ครับแล้วจ่ายไปเสียเองแล้วมาลูกนี้โมราต้ายิงติดบล็อกเอาแล้วครับแล้วจะตัดเกมชัดเจนครับโอ้จังหวะยิงไม่ได้ครับต้องตัดเกมด้วยการทำฟาวล์ครับลูกนี้โมราต้าโอ้จริงก็อึดอัดแล้วก็กดดันทั้งคู่นะครับเราฝั่งของ G4 นำอยู่ก็จริงแต่ก็ไม่อยากจะไปต้องลุ้นยิงจุดโทษนะครับต้องรักษาสกอร์นี้ให้ได้แต่คือไอ้ช็อตตรงนี้น่าสนใจครับเพราะว่าท้ายเกมเต็มทีนะครับตามหลังอยู่แต่ได้การเปิดบอลไปข้างหน้าลูกนี้จะเล่นแบบไหนครับอาจจะได้บุกอีกสักที2ทีนะครับเนี่ยครับขึ้นนาที89แล้วครับโอ้โหอ้าวแล้วใจเสียโอ้ยใจเสียฮาแลนด์หลุดสิครับฮาแลนด์หลุดแบบนี้หลุดแบบโอ้โหจบเกมไม่ได้ครับโอ้ทดเจ็บ3นาทียังอยู่ในเกมครับ NC 14แต่ช็อตนี้ต้องได้ประตูครับมาครับเอ็มบัปเป้พลิกแล้วครับเอ็มบัปเป้พลิกจ่ายด้านในก็ไปติดอีกครับโอ้แบบนี้เรียบร้อยครับแล้วให้มาเอาครับอีกสัก1ช็อตสุดท้ายแล้วครับเปิดโอ้โหไม่ทันแล้วครับแม่มันจริงๆครับเกมแมตช์ที่2ครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็น G4 ครับเฉือนชนะไปแบบสุดมันครับ4-3ครับโอ้โหสแตทดูครับทองบอลน้อยกว่าแต่ว่ายิง12ครั้งครับโอกาสยิงเข้ากรอบ8เป็นประตู4นะครับ
โอ้สนุกมากครับคู่นี้คือมันมาพลิกกันหลายแบบเลยครับโอ้แต่ก็ต้องชมครับเกม2ของทาง NC 14บุรีรัมย์นี่ถือว่าทำได้ดีขึ้นนะครับมีจังหวะการยิงมากขึ้นแล้วก็ทำประตูได้ถึง3ลูกนะครับแต่สุดท้ายก็แพ้ไป2-0เกมนะครับก็ทำให้ทาง G4 ครับหรือว่าเจมนะครับสโมสรราชบุรีนะครับเป็นคนที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปได้นะครับตอนนี้เข้ารอบไปแล้ว2คนครับนะครับคนแรกก็เป็น T30 นะฮะจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับผมนะครับแล้วก็คนที่2คุณ G4 ครับจากทางราชบุรียยินดีกับน้อง2คนด้วยนะครับ ครับก็ถือว่าเป็นอีก1ยอดฝีมือแล้วกันนะครับที่เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปได้ครับผมเดี๋ยวยังเหลืออีก2คู่นะครับผมเหลือ2คู่คือวันนี้ของเราจะมีทั้งหมด4คู่4คู่ได้4คนครับพรุ่งนี้อีก4คู่จะได้เป็น8คนสุดท้ายครับผมนะครับเพื่อไปเจอกันใหม่ในวีคหน้าก็ลุ้นยาวๆนะครับชิงเงินรางวัลกันรวม 236,000 บาทนะครับอันดับ1เนี่ยบอกเพียวๆเลย 100,000 บาทครับผมคุณเล่นเกมคนเดียวนะมือถือคุณเครื่องเดียวนะหาเงินได้ 100,000 นะแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาเล่นวันนี้พรุ่งนี้นะคุณต้องแบบฝึกฝนกันมาใช่ใช่นะครับคือน้องแต่ละคนเนี่ยก็ผ่านการฝึกฝนมาแต่รูปแบบแหละแล้วจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเข้ารอบ16คนนะครับเขาผ่านรอบคัดเลือกมาเป็นพันๆคนนะกว่าจะทะลุมาถึงรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีให้ดูกันตั้งแต่วันที่11ตั้งแต่11เมษายนนะในรอบคัดเลือกใช่เราจะรันยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันของวันนี้หน่อยนะครับก่อนที่จะไปรับชมเกมแข่งขันคู่ที่3นะครับเอาละครับกลับมาสู่การแข่งขันนะครับ SAT Esports Football Thailand 2022นะครับในการแข่งขันคู่ที่3แล้วครับผมของรอบ16คนสุดท้ายนะครับนะฮะเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งก่อนจะไปดูรายชื่อนักกีฬากันครับนะครับก็บอกก่อนนะเป็นน้องอีก2คนที่มาจากต่างจังหวัดอู้คนนึงมาจากขอนแก่นครับอีกคนนึงมาจากเชียงใหม่โอ้นะฮะนะครับไปดูกันเลยนะครับเริ่มที่ทางฝั่งของเชียงรายก่อนแล้วกันสโมสรเชียงรายนะครับน้องคุณตั๊กนะครับตั๊ก BPT ครับนี่นี่นะฮะมาแบบมานิ่งๆนะครับต้อง
นี่มาแบบดีกีแชมป์ไทยลีกเลยนะครับมาต่ออีก1คนนะครับ1คนก็คือทางเอเคเขาดีมากเลยนะมาจากโปรตุเกสคุณโรนัลโดนะครับนี่ใช้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะมาฮึกเหิมเลยฮะเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นอีก2สโมสรนะจากไทยลีกนะครับโดย2น้องๆรุ่นใหม่นะครับคนหนึ่งขอนแก่นคนหนึ่งเชียงใหม่มาดูกันครับว่าเกมคู่ที่3ของเราจะเป็นคนไหนที่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครับไปดูเกมกันเลยครับนะครับก่อนเริ่มเกมครับมาเตรียมความพร้อมกันหน่อยนะครับนี่ฮะทางฝั่งซ้ายนะครับคุณแตะนะครับอยู่ในชุดเชียงรายสีส้มนะส่วนคุณโรนัลโดนะครับอยู่ในชุดสีแดงนะครับใช้เมืองทองนะครับเป็นเกมคู่ที่3วันนี้แล้วครับก่อนหน้านี้ได้ไปแล้ว2คนนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายก็มีสโมสรเชียงใหม่นะครับที่เป็นคู่แรกที่ชนะไปและอีกหนึ่งสโมสรเมื่อสักครู่นี้ก็คือทางราชบุรีมิตรผลนะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมนะครับในช่วงต้นเกมคือตอนนี้แข่งมา2คู่เรายังไม่มีเกมเสมอเกมแบบ22ใน3เลยนะคือส่วนใหญ่ก็คือจบ2เกมไปเลยอ่ะยังไม่มีแบบต้องมาดวลจุดโทษหาผู้ชนะหรือว่าต้องแข่ง3เกมก็เดี๋ยวรอดูครับคู่นี้จะจบแบบไหนนะครับไม่มีโอซิเมนจริงนะไม่มีจริงนะแต่ว่ามีโรนัลโดครับโอ้แล้วใช้โรนัลโดทั้งคู่ด้วยนะฮะโรนัลโดสแตทคือ90นะครับ95นะฮะครับโอ้เป็นรองเอ็มบัปเป้อยู่ประมาณนึงเลยนะครับเอ็มบัปเป้ทุกทีมต้องมีไม่มีใครไม่ใช้เอ็มบัปเป้นะนะฮะรอสัญญาณความพร้อมครับเกมแรกนะครับของคู่ที่3เชียงรายนะครับโดยคุณแตกครับแล้วก็โรนัลโดนะครับของเมืองทองนะครับเริ่มเกมครับคุณแตกอยู่ในชุดส้มนะครับบุกจากซ้ายไปขวาโรนัลโดในชุดสีขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายมาแล้วฮะตัวแปลกเดี๋ยวผมดูให้ว่าใครบ้างนะฮะบอลได้อยู่ที่เบนชิเวลครับเมื่อสักครู่นี้เอาละครับตัดมาได้เอ็มบัปเป้เอ็นดีดีครับได้บอลอยู่ของคุณโรนัลโดนะครับเอาละครับลุยขึ้นมาเอ็มบัปเป้ให้กับโรนัลโดตอกโซนมาครับยังเบียดแย่งกันอยู่โอ้มีเฟสลงมาแล้วนะครับคุณแตกนี่มีเฟสด้วยเอ็มบัปเป้ครับลุยมาทางด้านซ้ายโทนี่โคลสไปไม่ผ่านครับผมติดแบ็คขวาเนี่ยแหละครับของคุณโรนัลโดเลยครับบอลมาอยู่ที่อาลาบาขึ้นเกมมาครับจ่ายเข้ากลางมาคลายฮาวเวสลุยส์อัลเบโต้ครับเปิดลูกนี้ลึกเกินไปคุณแท็กเอาบอลกลับมาได้ครับขึ้นมาที่โทนี่โคลสดิคันไรส์เปิดมาเควินดีบรอยครับโดนตัดไปได้เกมยังสูสีอยู่นะครับในช่วงต้นเกมผ่านมา12นาทีครับยังไม่มีจังหวะลุ้นประตูเท่าไหร่บอลมาที่อาราบาครับลุยขึ้นมาเปิดยัดไปยังติดอยู่แถว2ฮาเวดได้ครับเอดีดียกบอลมาในกรอบเขตโทษลูกนี้แล้วก็โอ้โหได้ยิง3อีกทีนึงเรียบร้อยครับขึ้นนำ1ต่อ0ครับคุณโรนัลโดครับเรียกชื่อคุณมันแปลกๆเหมือนกันนะครับดูจังหวะนี้ก่อนครับจังหวะการขึ้นเกมมาโอ้โหยิงจังหวะแรกติดเซฟครับแล้วมาซ้ำจังหวะ2ไปได้ครับเอ็มบัปเป้ยิงนะครับแต่ว่าคนที่บังคับนี่ชื่อโรนัลโดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพลาดผิดนะโอ้ยิงติดบล็อกก่อนครับลูกแรกแล้วพอดูครับมาเข้าทางเอ็มบัปเป้ก็เรียบร้อยเลยครับนี่แล้วก็ต้องดีใจแบบนี้ครับกอดอกเก๊กหน้านิดนึงครับ1-0ครับ15ทีแรกเป็นทางโรนัลโดนะครับเมืองทองขึ้นนำครับลุยต่อครับคุณแตกครับพลิกมาแล้วก็โอ้โหตามตีเสมอได้ทันควันเลยครับตีเสมอ1ต่อ1ครับแบบนี้ครับเขาเรียกมายิงกลับไม่โกงอยู่แล้วครับโอ้คือ
เคลียร์กลับมาปั๊บเดียวนี่ตีเสมอเลยครับดูครับจังหวะการเริ่มเกมมาครับทะลุช่องง่ายๆครับอุลพิกมายิงใส่เลยครับและคนที่ยิงโรนัลโดยิงใส่คุณโรนัลโดครับเป็นไงเป็นไงบอกแล้วครับแล้วโรนัลโดต้องสองคนเลยนะโอ้แล้วแบบเพิ่งจะกลับมาเขี่ยลูกครับยิงคืนได้เร็วเลยครับคุณแท็กครับนี่แล้วดีใจต้องควงมือแบบนี้ครับโอ้1ประตูต่อ1นะครับนาทีที่17ครับวันนี้เกมคือเร็วมากนะครับ2นาทีเองแม่ตอนแรกเหมือนจะหาจังหวะยิงกันยากครับแต่พอยิงปุ๊บนี่ยิง2ประตูติดกันครับมาแล้วครับโรนัลโดยิงลูกนี้2ต่อ1ครับนำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ครับโรนัลโดใช้โรนัลโดยิงแล้วครับโอ้นี่กลับมาเขี่ยก็ยิงสวนกลับกันไปกันมาเลยครับเดี๋ยวดูทางฝั่งคุณแท็กบ้างครับจะเอาคืนได้หรือเปล่าโอ้แบบนี้คือมันเข้ามือแล้วครับเนี่ยครับคือจังหวะการเล่นและจ่ายมามันพอเหมาะพอเจาะพอดีเลยครับอาจจะจับบอลแรกแรงไปหน่อยเลยครับตัดเข้าในเนี่ยครับดูครับจังหวะการจ่ายแล้วตัดเข้าในลูกนี้ครับเนี่ยครับพยายามจะจ่ายตัดเข้าในแล้วก็โอ้โหมันเข้าเหลี่ยมพอดีครับโอ้แบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับโรนัลโดขึ้นมาคือเขี่ยมาเนี่ยตัวผู้เล่นของคุณแท็กครับยังไม่โดนบอลเลยนะครับขึ้นนำ 2-1 แล้วต้องทำสมาธิไหมไงคือไม่งั้นมันกลับสู่เกมลำบากครับเอาเคลียร์เริ่มกันใหม่ครับสกอร์ 2-1 ครับยกมาจะตีเสมอหรือเปล่ายิงเรียบร้อยครับ2-2ครับคู่นี้ครับโอ้ยอะไรกันนี่ครับโอ้นี่มันคืออีสปอร์ตของจริงครับไม่ต้องเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวครับดูครับคือยกมาแล้วมันหลุดมาเลยครับคุณจับบอลรากดีเหลือเกินครับโอ้นี่4ประตูติดๆกันนี่คือแบบยิงสลับกันไปสลับกันมาเลยนะฮะยังไม่ได้พักเลยครับโอ้ใช้คืนเรียบร้อยครับแล้วยกมาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้จับบอลรากดีมากครับโอ้ถ้าสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้เนี่ยน่าจะจบที่44-44นะฮะโอ้จะบ้าหรือไงครับโอ้คุณดูดิประตูที่ตีประตูแรกคือนาที15นะ อันเนี้ยนาที19ครับ2-2เอาเกมหยุดเลยครับแต่เกมหยุดมาแบบนี้โอ้ถึงโรนัลโดไม่ถึงครับต่างกันใหม่ครับทางคุณโรนัลโดครับโกเลสก้าเอ็มปาเป้ไหลมาเอ็มปาเป้ยิงลูกนี้ยังติดอยู่แถว2ยังมีครับโกเลสก้าอยู่ทางฝั่งขวาไหลมาเปิดมาลูกนี้ได้6เน่งๆครับข้ามผ่านดูจังหวะเติมขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วเปิดมาลูกนี้ได้ขึ้นโขกกันเต็มเลยครับโรนัลโดครับยังไม่ตรงกรอบโอ้มีโรนัลโด2คนในการจบสกอร์ใช้ได้เลยครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครใช้เลยนะของทีมที่ผ่านมาบอลยังอยู่ตรงกลางครับเอ็มปาเป้โดดแย่งกลับไปครับแต่ว่ายังเอากลับมาได้ครับเฟรดครับมาให้กับโรนัลโดพิกเข้าสายยิงเอามีเฟสครับตามมาเก็บได้แล้วเปิดไปเสาสองยิงโอ้โหติดเซฟครับเคลียร์ที่ออกไปก่อนยังได้อยู่ครับคุณแท็กแถว2แต่ว่าจ่ายเสียแล้วครับเอาจะสวนด้วยครับคุณโรนัลโดมาที่โรนัลโดให้กับเอ็มบัปเป้นะครับโรนัลโดลุยขึ้นมาไหลทะลุช่องไม่ถึงเอ็มบัปเป้ครับบอลมาที่เบนชิเวลโทนี่โครสครับดีแคนไรส์จ่ายมาโรนัลโดจ่ายติดครับลูกนี้โดนแย่งกันมาได้กอเลสกาลุยส์อาเบโตโรนัลโดเปิดมาครับเอ็มบัปเป้อยู่หน้าเขตโทษเล่นกัน2คนครับแต่ว่าเสียบอลไปทางฝั่งคุณแท็กบ้างครับจ่ายทะลุช่องมาเอาละครับเฟสหลุดไปอีกแล้วเฟสทำยังไงล่างลุยเข้าไปไล่ยิงโอ้โหไม่เข้าครับโอ้เสียดายครับช็อตนี้จังหวะการใช้เฟสนี่ดีเหลือเกินครับดูครับคือต้องเลือกเข้าซ้ายนะครับมีเฟสช็อต1ทีก่อนครับแล้วเลือกยิงแต่ตรงนี้หักเกินไปหน่อยครับไม่ตรงกรอบโอเกมคุณที่ถือว่ามันมากครับ34นาทีครับสกอร์2-2ครับแล้วมาอีกทีนึงครับยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ไคฮาวเวสครับโดนโรนัลโดแย่งไปได้ครับแล้วเปิดเร็วเลยมาถึงดอนนารุม่าครับโกเรสกาเอ็มปาเป้
โรนัลโดครับขึ้นมาจังหวะนี้ไหลทะลุช่องไปใครฮาวเวิร์ดไม่ผ่านครับโดนเคทิ้งออกมาก่อนคุณเจอยังฮะแบ็คขวาของโรนัลโดเนี่ยครับบอกเลยครับเอ็มบัปเป้เนี่ยฮะกอเลสก้าลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษแหมจับบอลลั่นเกินไปคอนิโคสครับตัดมาได้มาที่ไคฮาวเวิร์ดครับโรนัลโดถึงเกมอยู่ครับอาลาบ้าลุยส์อาเบโต้ครับจ่ายมาไคฮาวเวิร์ดยกมาลูกนี้มงตั้งกลับเข้าไปเลยไปเสาสองแล้วก็บอลออกหลังครับผมรู้สึกว่าคู่นี้เล่นกันเร็วมากนะคือเขาเล่นกันเหมือนไม่ใช่เกมบนมือถือเลยครับถือว่าเล่นกันเร็วแล้วก็เข้าใจเกมพอสมควรครับคู่นี้เอาละเปิดมาลูกนี้ก็ยังโดนสกัดมาได้ครับแถวสองยิงฉลับเคลียร์มาบอลสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้จบครึ่งแรกมายิงกันครับเดียวนะครับ2ประตูต่อ2ครับนาทีที่15ถึง19ครับและนี่คือสแตทที่เกิดขึ้นครับการครองบอลนี่คุณโรนัลโด 62% เลยครับถือว่าห่างกันเยอะนะครับแต่ว่าสกอร์นี่เท่ากันอยู่ครับ2ต่อ2คือมันไปกระจุกอยู่ไอ้ตรง4ประตูที่ติดๆกันแหละครับใช่ๆ15ถึง19นาทีก็คือในเกมนี่คือ4นาทีนะฮะในของเรานี่ไม่น่าจะเกิน1นาทีอะยิงกันเร็วมากครับต้องดูว่าจะมีการแก้เกมหรือเปล่านะครับโอ้เปลี่ยนกันเร็วมากครับผมว่าคู่นี้น่าสนใจทั้งคู่เลยครับโอ้ถือว่าการเล่นเกมถือว่าเร็วมากครับคู่นี้กลับมาสู้กันต่อครับครึ่งหลังบอลบุกขึ้นมาครับของคุณโรนัลโดนะครับได้ฟาวครับเป็นฟรีคิกครับหน้ากรอบเขตโทษครับดาวิดอาราบาครับอยู่ที่ลูกขาวซ้ายครับจะยิงเองหรือเปล่าปั่นด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหปั่นไปให้คู่แข่งครับโอ้เขาใช้มาทาเดลิกนะฮะไปรออยู่ตรงนั้นครับมัสราอุยอะไรสักอย่างเนี่ยนะลุยขึ้นมาครับเปิดไปลูกนี้แล้วได้โค้งเรียบร้อยเลยครับขึ้นนำ 3-2 ครับโอ้คุณโรนัลโดครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับเป็น 3-2 ดูครับลุยขึ้นมาทางฝั่งขวาโอ้โหแล้วเปิดแม่นมากครับได้กดลงพื้นแบบนี้ครับดูครับเปิดโค้งเข้ามา เต็มศีรษะเลยครับโอ้โรนัลโดร่างทองเลยครับจอแล้วคุณเต่าเด็กอาแจ็คชื่ออะไรฮะนูซามัสราอุยมัสราอุยนะครับโอ้สกอร์ 3-2 นะครับนาที50แล้วครับเกมยังไม่จบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณโรนัลโดเริ่มดูดีกว่านิดๆครับผมชอบคนที่ชื่อคุณโรนัลโดเราต้องให้เกียรติไงให้เกียรตินักกีฬาของเรานะฮะโทนี่โครสครับเอปาเป้แล้วก็ลูกนี้ดีแคนไรท์ยิงนะครับตีเสมอได้ครับโอ้โหใช้ดีแคนไรท์ยิงถือว่าใช้ได้เลยครับ 3-3 ครับโอ้โหใช้การเติมจากตรงทางตัวรับนะครับเดี๋ยวดูครับดูการขึ้นเกมช็อตนี้ครับนี่ครับดูจังหวะการขึ้นเกมมาแล้วบอลถึงก่อนพอดีครับโอ้ดีแคนไรท์ยิงลูกนี้สวยเลยครับนี่ครับพอจ่ายด้านในนี่มีตัวเติมมาตัวเดียวนะครับนี่ครับมีตัวเติมขึ้นไปแล้วก็ยิงด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยครับคือคู่นี้เนี่ยถ้าฝั่งหนึ่งยิงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเอาคืนเร็วเลยนะครับไม่ต้องรอนานโอ้ถือว่าทันกันเหลือเกินครับคนที่ยิงคุณตั๊กนะครับเชียงรายตั๊ก BPT ครับสนุกแล้วครับแล้วครับกลับมาลุยต่อครับโรนัลโดมาให้เอปาเป้แล้วเอปาเป้ยิงโอ้โหเซฟได้บอลอยู่ที่วารานมาให้กับเฟรดครับเฟรดร่างทองหรือเปล่าครับเกมนี้ดีแคนไรส์โทนี่โครสครับ
คล้ายฮาเวสโกเลสกาฮาเวสอีกครั้งหนึ่งครับมาให้กับเอปาเป้หน้ากรอบเขตโทษไหลทะลุช่องไปโกเลสกาหลุดไปลูกนี้ยิงโอ้โหยิงเซฟได้ครับบอลมาที่วันวิสาก้าให้มาที่เฟรดครับจ่ายขึ้นมาโรนัลโดเอปาเป้เอาละครับโรนัลโดทำชิ่งกันมาว่าไม่ถึงครับบอลอยู่ที่โรนัลโดเอปาเป้โรนัลโดอีกครั้งนึงครับไหลทะลุช่องไปก็ไม่ผ่านบอลสู้กันอยู่ตรงกลางครับเอ็นดีดีโกเลสกาจิ้มขึ้นหน้ามาติดวาราดเควินเดบรอยครับมาให้กับโรนัลโดไหลออกมาเอ็มบัปเป้เดบรอยบอลเร็วมากนะครับเอาละครับโรนัลโดโอ้โหจะซัดด้วยซ้ายครับติดบล็อกแต่ว่ายังได้อยู่โทนี่โกสโอ้โหยิงเสยใต้คาโยกไปครับโอ้โหพลิกนำแล้วครับเป็น4ต่อ3ครับตัวตรงผมดูคุณวิชัยเล่นแล้วเพลินมากเลยครับเล่นกันเร็วมากๆครับโอ้แล้วยิงแต่ละลูกนี่คุณภาพเลยครับดูครับซัดเสยใต้คานครับลูกนี้โอ้พอมเป็นโทนี่โกสเนี่ยสแตทในการยิงมันยังดีอยู่เลยครับเนี่ยครับคือความเร็วอาจจะไม่มีนะครับนานๆเข้ากรอบเขตโทษมาทีโอ้โหดูครับจริงแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเข้าตาข่ายมุมหนึ่งพอดีครับโอ้แล้วพลิกขึ้นนำ4ต่อ3นะต้องดูนาทีก่อนครับวันนี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่เลยนะครับจริงจริงจริงเจอกันนี่โอ้โหเล่นกันเร็วมากมากครับแล้วแลกกันนี่แบบสนุกมากครับเผลอๆนี่มีโอกาสเกมยาวนะคู่นี้นะ 4-3 ครับสกอร์ขึ้นนำคราวนี้เป็นทางเชียงรายนะครับโอ้นี่แค่รอบ16ทีมนะครับคนรอบ16คนนะฮะไปยิ่งลึกโอ้โหยิ่งรอบชิงนี่เอ้าเอาแล้วก็จังหวะนี้ครับนอกเรี่ยวไม่ได้เลยครับตีเสมอครับโรนัลโดครับคุณก็รู้อยู่คู่นี้เขาชอบเขี่ยและยิงเขี่ยและยิงครับโอ้โหดูครับพอหลุดมาก็เรียบร้อยเลยครับคือพอถึงบอลก่อนเนี่ยคล้องเข้ามาในกรอบเขตโทษก็ไม่ต้องสืบเลยครับโอ้ดูครับจ่ายตรงกลางมาครับเห็นแล้วให้แล้วไปครับตามสูตรฟุตบอลครับนี่ครับแล้วก็คลึงมาหลบมา2ยิงเสาซ้ายมือครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โห4เท่าครับนาที68เองเหรอโอ้เวลายังไปได้ไกลเลยครับแล้วครับ 4-4 ครับจะได้ดูจุดโทษหรือเปล่าครับคู่นี้หลายคนนี่อาจจะรออยู่นะฮะดูจุดโทษครับสนุกสนุกโรนัลโดตั้งเกมได้ครับเป็นอลาบาเปิดยาวขึ้นมาบอลอยู่ที่เอปาเป้แล้วไหลทะลุช่องมาโรนัลโดหลุดไปโอ้โหยิงลูกนี้ยิงเบาไปหน่อยครับเข้ามือของกุตัวบอลมาที่เบนชิเวลตัวนี้โคลสครับจ่ายขึ้นมาปาเป้โอ้โหพลิกลูกนี้อยู่คนละช่องเกือบไปปั๊มแย่งมาได้ครับมัสราอุยครับโดนแย่งแล้วก็โอ้โหยิงบุ้มแคบเข้าไปเลยครับโอ้ลูกนี้คิวจะออกมาเลยนะครับโอ้ยังกลับมาได้ครับเอ็มปาเป้ครับยิงเข้าไปให้คุณแตะครับจากเชียงรายขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้มันจริงๆครับแล้วสกอร์5ประตูต่อ4ครับดูครับเนี่ยครับเหมือนจะออกไปแล้วครับแต่ยังเอากลับมาได้โอ้โหแล้วยิงยัดเสาแรกมาคือมุมมันก็มีแค่นั้นแหละครับแต่ดูตรงนี้ก่อนครับเนี่ยครับคือก็พยายามเคลียร์แล้วแต่อ๋อมันไปโดนตรงนี้ครับบอลเลยไม่ไปไหนแล้วโอ้โหหันกลับมาเจอก็เรียบร้อยเลยครับเอ็มบัปเป้ซัดเข้าไปครับมันพอดิบพอดีครับต้องยิงได้แบบนี้แหละครับถึงจะเข้านะครับโอ้โหนาที76ครับ5ประตูต่อ4ครับคือผมดูแล้วคู่นี้ใครพลาดไม่ได้อ่ะพลาดอีกฝั่งหนึ่งพร้อมจะลงโทษเลยฮะโอ้แล้วเวลามันยังมีแบบเหลือๆเลยครับนาที76ครับโอ้นี่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยครับ2คู่แรกว่าสนุก แล้วนะฮะเจอคู่นี้เข้าไปครับคือคู่นี้เกมรับไม่ต้องมีอ่ะอคือใครพลาดก็โดนเลยครับคือเป็นมวยนี่แบบแลกหมัดกันตุ๊บตับตุ๊บตับเลยนะครับคือขานี่จังก้ายิงกันบนเวทีแล้วครับหมัดแลกกันอย่างเดียวครับแล้วมาโรนัลโดยิงยัดลูกนี้ครับ
มีบูโน่ฟานันลงมาครับของคุณแท็กนะครับวารานให้กับกินบูดคุณแท็กนี่ก็ดูแล้วน่าจะเป็นแฟนแมนยูครับ ใช้ตัวแมนยูเยอะมากนะฮะแมนยูทั้งคู่นะครับบูโน่ฟานันครับมาลูกนี้เอ็มปาเป้ยิงลูกนี้ครับยังติดเซฟลุยส์อาเปโต้แล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับแต่ตอนแรกนี่คุณโรนัลโดเริ่มดีกว่านะฮะนำนะครับแต่ว่าไปๆมาๆครับตอนนี้คุณแท็กครับพลิกขึ้นนำแล้วปู่ยิงลูกนี้ครับเกมสูสีกันมากครับคือเนี่ยพอจังหวะจ่ายตรงกลางกันได้แต่ละคนนะครับมีโอกาสจบทั้งคู่เลยครับเซฟได้ครับคู่ตัวนาทีตรงนี้ก็82ครับเตะมุมทางฝั่งซ้ายเปิดมาบอลมันชุลมุนกันอยู่แล้วจ่ายกลับมาลูกนี้เอาเลยครับฮาซาอุยครับเอาแล้วจ่ายไปติดแบบนี้ก็จะโดนสวนกลับเลยครับแต่สวนกลับตรงนี้ก็ยังทำได้ไม่ดีเลยครับเป็นบอลของทางเมืองทองครับเอ็มปาเป้ครับแล้วลูกนี้ไหลมาโอ้โหยิงทำเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับโอ้โหแต่ถึงยังไงก็ต้องชมเลยครับโอ้จังหวะการเข้าทำนิ่งมากๆครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับคือคิดว่าจะยิงช็อตนี้แล้วครับแต่เลือกตบเข้ามาด้านในเนี่ยครับแล้วก็สุดท้ายพอบอลมันจวนตัวเจียนตัวก็เรียบร้อยเลยครับโอนโกเองครับดูครับจังหวะสุดท้ายโอ้ยโรนัลโดครับจิ้มได้ก่อนครับนิดเดียวครับโรนัลโดครับนิ้วโป้งยาวกว่าครับจิ้มเข้าไปได้นิ้วโป้งโรนัลโดเหรอยักษ์โอ้ยโอ้ห้าห้าครับอ่ะผมว่าจุดโทษคุณนี่อ่ะมีลุ้นครับมีลุ้นโอ้แต่เวลายังไม่หมดนะครับคือตอนนี้ต่อยคู่นี้90ก็ยังลุ้นได้ครับผู้สกอร์5ประตูต่อ5ครับเอาละครับแล้วก็มีการเปลี่ยนฮาแลนด์ลงมานะครับนาที87ครับบอลบุกลูกนี้ขึ้นมาอีกทีนึงเอาละครับฮาแลนด์เข้าซ้ายแล้วตบกลับมาแล้วจิกโอ้โหโอ้ใช้กินบูดยิงลูกนี้ออกไปนิดเดียวครับนึกว่าเข้าแล้วนะครับโอ้ยลูกนี้ถ้าเข้ากาชนะสูงเลยครับโอ้คุณโรนัลโดนี่หายใจโล่งเลยนะครับไม่โดนลูกนี้กินบูดครับเกือบไปตอนนี้ผมก็คิดถึงมากเลยครับกินบูด ว่าแรดฟอร์ดนี่ไม่เอาอะไรเลยนะฮะครับ2นาทีสุดท้ายครับบอลอยู่ที่บอลดัวครับแล้วก็ยิงลุนโดโหยนำเป็น 6-5 ครับจากที่เกือบจะโดนครับมาพลิกขึ้นนำเฉยเลยครับโอ้แล้วสุดเลยครับโอ้ทางฝั่งของตั๊กนี่เล่นดีมาทั้งเกมดูช็อตนี้ครับคือจริงก็ประกบก็พลาดด้วยแหละครับโอ้แล้วต้องชมอย่างหนึ่งคือโรนัลโดของโรนัลโดนะฮะคุณดูเขามีเฟคช็อตเลยนะนี่ไงพอเฟคช็อตแล้วมันมาเข้าทางพอดีครับโอ้โหโอ้พอเข้าทางแล้วมันเข้าเหลี่ยมเท้าขวาก็เรียบร้อยเลยครับโอ้แล้วแบบนี้จะมีเวลาให้คุณแท็กตีเสมอหรือเปล่าครับตอนนี้นาที90โอ้ยทดเวลาแล้วครับเอา5นาทีต่อยังได้อยู่แต่ว่าคู่นี้นี่เขายิงกันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูกนี้จ่ายไปแล้วก็โอ้โหดอนารุมาครับยังรับไว้ได้ครับเหลืออีก1ช็อตครับจะได้บุกหรือเปล่าต้องไม่เสียก่อนนะต้องแย่งบอลเอามาให้ได้ก่อนครับเอาละครับได้ไหมมีตัวไหมไม่มีครับโอ้โหยิงกัน11ประตูแล้วครับครึ่งคู่แรกนะครับเกมแรกเอาหาแล่นครับช็อตสุดท้ายครับสุดท้ายจริงๆครับจะได้หรือเปล่ากินวูดให้กับฮาแล่นจะมีดราม่าไหมลูกนี้เฟสโอ้ยไหลตกกลับมาไม่ได้ครับโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้โอ้โหจบที่ 6-5 แล้วเป็นคุณโรนัลโดครับทีมเมืองทองนี่เอาชนะไปก่อนในเกมแรกครับโอ้ยคุณดูครับโอ้โหนี่คือสแตทเอาง่ายๆถ้ายิงรวมกันนะครับทั้ง2คนยิงรวมกันทั้งหมด
25ครั้งครับ25ครั้งนี่เยอะมากเลยครับโอ้แล้วคุณดูการยิงเข้ากรอบของคูโรนันโดเมืองทอง15ครั้งเข้ากรอบ14เป็น6ประตูครับโอ้ส่วนทางคุณแท็กจริงๆก็ไม่ถือว่าขี้เหร่นะ10ครั้งเข้ากรอบ6เป็นประตู5ถือว่าสแตทการยิงดีมากครับจริงๆมันนิดเดียวเองนะตอนที่5แล้วก็คุณแท็กหลุดไปถ้าเกิดยิงขึ้นนำก่อนเนี่ยสถานการณ์เป็นอีกแบบนึงเลยนะและที่สำคัญอยากให้สังเกตนี่คือการเล่นที่เร็วมากแต่เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลคอมพีทหรือว่าจ่ายบอลสำเร็จเนี่ยสูงมากนะครับ84กับ 80% เนี่ยไม่ธรรมดาครับคู่นี้จับตาดูให้ดีผมว่าใครเข้าไปเนี่ยน่าสนใจมากโอ้ผมว่ามาเจอกันเร็วไปหน่อยน่าสนใจมากสนใจมากโอ้ใครตกรอบไปนี่เสียดายเลยครับเนาะคือพอดูมาคู่ที่3เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าความเร็วของการเล่นเนี่ยมันเร็วกว่า2คู่แรกประมาณนึงเลยอ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสแตทการยิงที่เยอะมากๆเราเลยขอเดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ดูคือเราอยากตัดให้ดูแต่ละการยิงประตูโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยประตูมาเร็วมากเดี๋ยวดูก่อนนะนี่คือ 1-0 คุณดูเวลานะ15นาทีนะในเกมนั้น 1-0 นะอ้าวอันนี้ 1-0 ก่อน 1-0 เดี๋ยวเราตัดดูให้ดูเลยครับไฮไลท์โอ้ประตูสนุกมากครับคู่นี้เราจะดูทั้ง11ลูกเลยถูกไหมโอ้เอ้าอันนี้ที่เราให้ดูไม่ใช่อันนี้ประตูนี้แล้วประตูที่เขาแซงนำที่ยิงโดยโทนี่โคสครึ่งหลังละโทนี่โคสคือสถานการณ์มันแบบพลิกไปพลิกมาผัดกันนำผัดกันตามแล้วมันมีช็อตนี้แหละฮะที่มาเป็นจุดพลิกผันนะครับโบดูใช่ไหมโบดูโบดูเนี่ยลูกเนี้ยโอ้โหคือมันควรจะเป็นประตูที่แบบประตูชัยได้แล้วอ่ะตูนที่76นะครับนี่ครับยังไปเอากลับมาแล้วยิงได้ครับโอ้แต่หลังจากนั้นนี่ต้องชมเลยครับคุณโดนโดเมืองทองนี่เนี่ยครับลูกนี้ก็ถือว่าเข้าทำดีนะอันนี้น่าจะ5-5เนี่ยนิดเดียวครับเหมือนที่คุณเต่าบอกว่าโรนโดแย่เท้าถึงนิดเดียวครับแล้วนี่แหละครับคือช็อตก่อนหน้าเนี่ยเกือบจะได้ประตูแล้วก็มาโดนลูกนี้ครับเป็น 6-5 คือคุณแท็กเนี่ยมีโอกาสยิงก่อนนะเป็น 6-5 ไม่ได้ครับนะครับพอเป็น 6-5 ไม่ได้ดูช็อตนี้ครับเป็นการโต้กลับขึ้นมาแล้วก็แบบนี้ก็ไม่พลาดอะไรครับคริสเตียโนโรนัลโดโอ้นาที90นาที90นะครับประตูสุดท้ายนะครับก็มีโอกาสจะตีเสมอเป็น 6-6 แต่ทำไม่ได้แต่ถือว่าคู่นี้ไฮไลท์ของวันเลยครับกับ11ประตูที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการชนะก่อนของทางคุณโรนโดเมืองทองนะครับที่คว้าไปก่อน1เกมไปได้นะครับต้องดูว่าคุณแท็กจะกลับสู่เกมได้หรือเปล่านะครับนี่คือ Best of T ถ้าเกมหน้ากลับสู่เกมได้เสมอ 1-1 ว่ากันต่อในเกมที่3นะครับตอนนี้พร้อมแล้วครับไปดูกันต่อเลยครับเกมที่2ของคู่นี้ครับนะฮะนี่มาดูเรื่องตัวผู้เล่นกันหน่อยครับกำลังจัดตัวกันอยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่าเกมที่2เนี่ยจะยิงกันอีกกี่ประตูผมว่าตัวไม่น่าจะเปลี่ยนจากเดิมนะเพราะว่าเหมือนเล่นกันคล่องมือไปแล้วอ่ะคือไม่จำเป็นต้องแก้ตรงไหนเลยครับอย่างเดียวตอนนี้ใครพลาดมากกว่ากันน่ะคืออยู่ที่จังหวะครับใครพลาดนี่โดนลงโทษแหละครับอีกฝั่งนึงนี่โอ้โหพร้อมจะยิงได้ทุกเมื่อนะฮะมีเควินเดบรอยนะเอ็มบัปเป้โรนัลโดอยู่ครบเลยครับเดี๋ยวฝากทีมงานนะฮะซื้อไก่ย่างมาให้น้องด้วยครับเพราะว่าคู่นี้นี่5ดาวจริงๆนะฮะคุณไทยอินหรือเปล่าไม่ได้ไทยอินเขาเป็นสปอนเซอร์ผมแยกกันนะผมไม่ได้พูดติดกันเอามาดูครับเกมนี้จะกี่ดาวไม่รู้ครับแต่เกมแรกสนุกเหลือเกินนะครับเกมนี้นะฮะทางฝั่งของคุณโรนโดทัชนะคือจบเลยนะครับเออเอาละครับเปิดฉากมาจะยิงเลยหรือเปล่าโอ้โห ยังรับไว้ได้ครับดอนารุม่าเปิดเกมขึ้นมาใหม่ครับโรนัลโดครับใช้ NDD มาทางซ้ายครับหลุยส์อาเบโตมาที่โรนัลโดครับเติมขึ้นมาแล้วครับอาลาบาเปิดโค้งเข้าไปลูกนี้ยังหม่งทิ้งออกมาได้ครับบอลอยู่ที่เอเดดี้ครับแถว2โกเรสก้าเปิดฉากนี่เป็นโรนัลโดนะครับที่บุก
เข้าใส่ครับนากรอบเขตโทษครับฮาวเวตให้กับลุยส์อาเบโต้โดนแย่งไปครับเควินเดอบอยแต่ว่าทางคุณแต๊กก็เก็บบอลได้แป๊บเดียวครับโดนแย่งกลับมาอีกครั้งนึงแต่ว่าบอลออกข้างไปเอาละครับเป็นลูกทุ่มครับทุ่มมาฮาวเวตกลับมาที่อาลาบาลุยส์อาเบโต้มาที่อาลาบาครับแล้วก็เปิดโค้งไปทีนึงแล้วมงลูกนี้ไม่เข้ากรอบช่วงหลังนี่ขึ้นเกมริมเส้นแล้วลองเปิดคอสเข้าไปหลายครั้งเลยครับเตะมุมครับมัสราอุยถ้าเป็นพี่หนุ่มกัญชัยก็มัสราอุย เปิดมายิงลูกนี้โอ้เข้าไปเลยครับขึ้นนำ1ต่อ0ครับแม่พี่หนุ่มมาทำไมไม่ทราบครับครับ อุ้ยพอดี โอ้แต่ลูกนี้อุ้ยเลยครับโอ้ทางฝั่งของแต๊กโอ้เจอมุกหนุ่มกัญชัยเข้าไปนี่สะดุ้งหยองเลยครับดูครับยัดมาเสาโอ้โหแล้วเสาแรกถอมาอยู่คนเดียวครับโอ้แล้วเหมือนจะกระโดดยิงด้วยนะครับดูครับเปิดมุมเข้ามาเสาแรกดูครับโอ้โหกระโดดฟาดเลยครับโอ้เป็นตะก้อเลยครับ 1-0 นะครับโรนัลโดเมืองทองนำแล้วครับโอ้เริ่มเกมได้ดีกว่าครับเมื่อสักครู่เป็นคายฮาวเวสนะครับยิงเข้าไปตั้งเกมใหม่ครับคุณแต๊กครับจะยิงคืนเลยหรือเปล่าครับโรนัลโดหลุดมาแบบนี้โอ้โหยิงวันนี้ยิงเบาไปหน่อยครับโอ้เสียดายคอนเซปต์เลยครับยิงมายิงกลับไม่โกงลูกนี้โดนเซฟไปได้ครับเนี่ยครับคือหลุดมาแล้วยิงเสาแรกครับผู้บอลมันไม่หนีตัวผู้ศัตรูแล้วก็เซฟไปได้ครับได้เตะมุมคืนบ้านครับใช้เควินเดอบรอยครับเปิดมาลูกนี้มองสกัดไว้ได้แถว2มีไหมวันพิซาก้าครับยิงยัดเข้าไปยังได้อยู่ครับเบนชิเวลเปิดมาอ๋อไปยืนล้ำหน้าอยู่ครับเอ็มปาเป้โอ้จังหวะสุดท้ายนี่ล้ำหน้าชัดเจนเลยครับคืออยู่ตัวคนเดียวโดดๆครับเนี่ยครับแล้วพอวนกลับมาเล่นก็เรียบร้อยครับล้ำหน้าดานารุมาครับเปิดเกมขึ้นมาใหม่เปิดมาจังหวะนี้บอลเลยไปหมดแล้วครับบอลมาที่ชิเวลชิเวลเปิดยาวมาแม่เลยโรนัลโดไปนะครับตั้งเกมกันใหม่ลูกนี้กลับมาที่ไปชิเวลครับของคุณแต๊กครับแต่ว่าทำเสียบอลไปใครฮาวเวสฮาวเวสยกขึ้นมาลูกนี้บอลเลยไปเหมือนกันคือพยายามจะแบบเล่นไดเรกกันเร็วเลยนะครับทั้งคู่เดอะบอยเอาละครับปล่อยหลอกมาเอปาเป้หลุดเดียวยิงได้หรือเปล่าล็อกหลบมาล็อกโล่งเรียบร้อยครับตีเสมอ1ประตูต่อ1โอ้โหลูกนี้ไอเดียบันเจิดเหลือเกินครับแล้วมันทำได้ด้วยครับโอ้เดี๋ยวดูจังหวะก่อนหลุดมาถ้าใครได้ถึงนะครับโอ้แต่ต้องชมเลยครับเนี่ยโอ้โหมันน่าเสียดายครับช็อตข้ามบอกไม่เห็นครับโอ้แต่นี่หลุดเดียวมาเลี้ยงหลบไปก็ง่ายๆเลยครับเอปาเป้ความเร็วมีอยู่แล้วครับนี่ครับพอหลุดมาก็แต่หลบนิดเดียวครับความคล่องบอลหนีไม่ห่างตัวก็ยิงเข้าไปเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับตั๊กเชียงรายกลับสู่เกมได้ครับเอาละครับอันนี้เขาของวากันดาหรือเปล่าครับใช่เขาบอกเอ็มบัปเป้ไงอันนี้เวลาถ้าเอ็มบัปเป้เขายิงอ่ะผู้โฆษกในสนามจะประกาศว่าที่ด้านเอ็มแฟนมาเขาบอกเอ็มบัปเป้หรือว่าดูเรื่องแบ็คแพนเตอร์อยู่แล้วครับผ่านมานาทีที่20ครับโรนัลโดคืนมาเอ็นดีดีลุยส์อาเบโต้จ่ายไปครับติดดิคันไรส์เควินเดอบรอยโรนัลโดเปิดมาลูกนี้ยังติดอยู่ครับบอลอยู่ตรงกลางเอ็นดีดีเอ็มปาเป้มาให้กับโรนัลโดครับไคฮาวเวสเปิดไปแล้วโรนัลโดยิงลูกนี้โอ้โหติดปลายมือครับโอ้จังหวะการพลิกหน้ากอดเขตโทษของทั้งสองคนเก่งมากนะครับเนี่ยครับคือหาเหลี่ยมหาช่องพลิกแล้วก็จ่ายมาลูกนี้ยังไปติดเซฟคู่ตัวครับเซฟไม่ได้สะใจครับเซฟลูกนี้ครับเตะมุมเมื่อสักครู่นี้ได้จากลูกเตะมุมนี่นะครับคุณโรนัลโดนะ
ใช้มัสราอุยครับเปิดโอ้โหแหมไม่น่าทักเลยครับเปิดออกไปเลยโอ้ออกไปไกลเลยครับลูกนี้แกกะจะแบบปั่นโค้งเข้าเลยนะฮะเปิดยาวขึ้นมาใหม่ครับมีจังหวะฟาวก่อนโอ้คู่นี้นานๆเกมจะหยุดทีนะครับกำลังจะผ่าน25ทีแรกครับสกอร์0 0สกอร์1-1นะครับขออภัยเป็นวารานครับไปกระแทกใส่ข้างหลังของเอปาเป้ก็ส่วนใหญ่ผมว่าวารานคนใช้มากกว่าฟานไดอีกนะหลายคนจะใช้วารานนะครับเลนซานยัฟฟีคิกมาเอปาเป้ยกมาลูกนี้เข้ามือดอนนารุม่าครับทางด้านซ้ายครับอาลาบาถ้าเป็นเวิร์บช่อง2ก็อาลาบาจะช่อง3แล้วฮะอาลาบองไม่มีเดี๋ยวมาแค่2ช่องนะไม่มีไม่มีพ่อครับบอลอยู่ที่ดีแคนไรส์ครับโทนี่โคลสเกมดูจะตื้อๆไปครับทั้งคู่เอาละครับโคลสหลุดมาเปิดไม่มีใครครับข้างในเอ็มปาเป้ครับเป็นคุณแท็กนะครับบุกขึ้นมาโรนัลโดลูกนี้วนไปวนมาโดนแย่ไว้ได้ครับคลายฮาวเวสครับเปิดไปลูกนี้ไม่ดีครับติดฟอร์ฟาน่าเฟร็ดครับโดนแย่งกลับมาเอาแล้วครับโรนัลโดมาคนเดียวครับมีเอ็มปาเป้เติมขึ้นมาด้วยแต่จ่ายมาทางด้านซ้ายครับอาเบโตให้มาที่โรนัลโดลุยส์อาเบโต้ขึ้นกับหลังมาครับอาลาบายกเข้าไปลูกนี้แล้วเข้าทางโรนัลโดไม่ได้ยิงครับลูกที่3ยังไม่มาครับเกมคู่นี้แล้วปาดมาถึงไหมโรนัลโดถึงด้วยครับแล้วยิงเลยครับโอ้โหปัดได้โอ้สังเกตดูให้ดีครับลูกนี้จ่ายดีมากนะครับอู้จากซ้ายมาขวาครับอู้ตอนแรกคิดว่าจะเลือกใช้เอ็มบัปเป้เลี้ยงเลยครับอู้แต่ใช้เอ็มบัปเป้จ่ายแล้วให้กับทางโรนัลโดยิงติดเซฟคนนี้ครับโดนารุม่าเอ็มบัปเป้บอกไม่มีตังค์ครับไม่เลี้ยงจ่ายเองฮะมาเตะมุมครับเบนชิเวลเปิดมาแล้วได้โค้งข้ามทางครับคือตอนนี้เริ่มเห็นจังหวะการเข้าทำที่เริ่มไม่ตรงกรอบไปนะไม่เหมือนเกมแรกนะโอ้ยิงไงก็เข้าครับเริ่มอาจจะเจ็บนิ้วกันแล้วด้วยนะฮะ เริ่มกดแล้วมันโดนปุ่มไม่เต็มเท่าไหร่ครับ38นาทีนะครับสกอร์ 1-1 ครับคู่นี้เกมที่2ครับคุณโรนัลโดครับชุดสีขาวนะครับใช้ทีมเมืองทองได้อยู่ที่โรนัลโดเปิดมาให้กับลุยส์อาเบโต้อาลาบาครับเปิดเข้ามาลูกนี้บอลเลยไปหมดครับอยากดูเกม3นะคู่นี้นะ อยากให้แบบถึงที่สุดไปเลยครับคุณถามว่ายังว่าเขาอยากเล่นเกม3มันหรือเปล่าเอายิงลูกนี้โอ้โหเข้าไปเฉยเลยครับลูกยิงปิดวิญญาณครับโอ้ยังไม่อยากเชื่อเลยครับโอ้จังหวะของคุณโรนัลโดใช้โรนัลโดยิงครับโอ้โหอีกครั้งนึงครับยิงแบบโอ้โหลูกนี้ยิงเหมือนยิงใส่สเปอร์เลยครับกดด้วยซ้ายครับดีเกมเดียวนี้ก็พูดจังเลยนะโอ้โหเอาดูนี่ก่อนครับดูครับพลิกมาแล้วเข้าซ้ายด้วยนะโอ้ยิงดีเหลือเกินครับโรนัลโดโอ้โหสุดยอดครับพลิกขึ้นนำช่วงท้ายครึ่งแรกเลยครับนี่ครับนัดหูนาทีมันเป๊ะเลยครับ44ครับเอาแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปครับคู่นี้ชอบยิงกันอยู่แล้วครับช่วงเวลาการเคลียร์แบบนี้ท่านผู้มีอุปการะคุณโปสเตอร์ทำไมฮะเมื่อกี้ไงตึงไม่ใช่อ้าวมาดูก่อนครับจังหวะนี้ได้อะไรครับฟาวหรือเปล่าทำไมผู้สินไม่ใส่เสื้อเก่งดีโอ้โหไม่ผู้สินไม่ดีไม่ดีเลยทำตัวมาแบบไม่ใส่ทั้งหมดแล้วไงโอ้นิดเดียวครับก่อนเข้ากรอบเขตโทษครับโรนัลโดโดนจิ้มไปแล้วก็จะเป็นฟรีคิกเลยครับอันตรายเลยครับเควินเดบรอยครับอยู่ที่บอลแล้วโอ้โหยิงไปติดกำแพงครับ
ทดเวลาดูแล้วน่าจะจบแบบนี้ครับครึ่งแรกเรียบร้อยครับก็เป็นคุณโรนัลโดนะครับทีมเมืองทองครับขึ้นนำคุณแท็กของเชียงรายอยู่2-1ครับในครึ่งแรกของเกมที่2นะครับก็ไม่ขี้เหร่นะดูการยิงครับคือในเกมเนี้ยเกม2เนี่ยอาจจะดูการยิงแล้วมันน้อยไปหน่อยคือเราไปมองจำในเกมแรกไงที่ยิงกันเยอะมากนะครับแต่ถ้าดูตรงนี้เนี่ย6ครั้งเข้ากรอบ5ของคุณแท็กก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเป็น1ประตูโอ้ส่วนทางคุณโรนัลโดเมืองทองนี่ยิง4เข้ากรอบ3เป็น2ประตูถือว่าโอเคเลยครับแต่เกมก็ยังสนุกอยู่เหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่มันหายไปคุณเต่าคือคุณดูเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จเห็นไหมมันลดจาก80-84ไปเยอะเลยอ่ะครับ71กับ75นะครับคือเกมนี้อาจจะมีความเครียดเข้ามาด้วยความกดดันแล้วก็ความล้าอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวดูครับเกมครึ่งหลังจะออกมาในรูปแบบไหนครับคือทั้งคู่ไม่มีการรับนะไอ้เกมแรกก็ไม่มีการรับนะครับแต่เกมเนี้ยเกมสุดถ้าเป็นถ้าเป็นทางฝั่งของคุณโรนัลโดเมืองทองเนี่ยเล่นเพื่อชนะต้องดูว่าจะเล่นแบบไหนนะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่อยากเล่นเกม3หรอกเพราะมันไม่รู้ไงแต่คุณอยากเขาเล่นเกม3ไงมันสนุกไงคุณแท็กนี่อยากเล่นแน่นอนนะ เกม3อ้าวแต่สุดท้ายจะได้ไม่ได้ต้องดูครับเริ่มครึ่งหลังครับมีการเปลี่ยนตัวครับเอาฮาแลนด์ลงมาแทนโรนัลโดนะครับทีมเชียงรายของคุณแท็กครับเขาเปลี่ยนหน้าคู่เลยนะโอ้เฟสลงมาด้วยครับแทนบรูโน่เอาละครับกินวูดครับลงมาคุณแท็กนะครับได้บุกขึ้นมาครับต้องการประตูตีเสมอก่อนครับตอนนี้โคสให้มาที่กินวูดชิเวลโอ้โหจะเปิดครับโดนแย่งจากเท้าเลยครับบอลขึ้นหน้ามาไม่มีใครบอลมาที่โทนี่โคลสให้ไปโรนัลโดไม่ถึงครับโรนัลโดออกไปแล้วครับเป็นบูโน่นะครับโคเลสก้าให้มาที่โรนัลโดครับเอ็มปาเป้ทำชิ่งกัน2คนโรนัลโดบังเอาไว้ตอกโซดมาไคฮาวเวสมาที่ลุยส์อัลเบโต้จะง้างยิงครับโดนสกัดได้ก่อนบูโน่แย่งมาได้ครับจ่ายมาที่ว่างอันบิซาก้าเควินเดอบอยมาที่เอ็นดีดีครับฮาเวสเบิ้ลเร็วครับแต่ยังได้อยู่ครับโรนัลโดหน้าเขตโทษจ่ายไม่ดีครับโทนี่โคลสมาให้กับบรูโน่กินวูดกินวูดปาดเข้าไปลูกนี้โอ้แรงเกินไปครับโดนเคลียร์ทิ้งมาก่อนชิเวลดิแคนไรส์ครับมาฮาแลนด์ไม่ถึงนะโดนตัดไปได้ฮาแลนด์อีกครั้งหนึ่งเอาละครับเก็บบอลได้เปิดมาให้กับกินวูดโอ้ยล้ำหน้าครับโอ้นิดเดียวครับลูกนี้เน่งๆเลยครับเบียดกันอยู่ครับโอ้แต่พอเบียดแล้วจังหวะมันเหลื่อมไปนิดเดียวครับมุนตักใช้กินวูดพลิกลูกนี้ล้ำหน้านิดเดียวครับเกมขึ้นมาใหม่ครับมีแคนสไลด์ให้มาที่โทนี่โคลสกินวูดเนสันกินวูดครับไหลมาให้กับบูโน่บูโน่ยิงลูกที่เอาแล้วครับตามตีเสมอครับ2ประตูต่อ2โอ้ต้องชมเลยครับการขึ้นเกมช็อตนี้ของแท็กเชียงรายครับเดี๋ยวดูตัวสอดขึ้นไปนะครับดูครับมีตัววิ่งตรงไปก่อนครับแต่ใช้ตัวนี้เล่นครับกดตำแหน่งแล้วพื้นที่เปิดเลยครับเนี่ยครับพอจ่ายมาดูครับมีฮาแลนด์วิ่งประคองไปจริงครับแล้ว2ตัวประกบฮาแลนด์อยู่ครับโอ้พอมีบูโน่ไฟนันแลบขึ้นมาก็เรียบร้อยครับเอาครับกลับสู่เกมได้ครั้งนึงครับตักเชียงรายสกอร์2-2ครับโอ้แล้วเวลาเนี่ย60นาทีเสร็จๆนะครับการแก้เกมโอ้เดี๋ยวต้องดูการยืนตำแหน่งก่อนเพราะว่าน่าจะเห็นมีการเปลี่ยนเอาโอเดกาลงมาหรือเปล่าครับทางเมืองทองก็เอาบัวดัวลงมานะครับโอเลสก้าเอาเดอะบอยลงมาครับเอาละครับตอนนี้ลุยขึ้นมาครับคุณแท็กครับหาแล่นยิงลูกเดียวหูยชนสามเหลี่ยมออกมาครับหรือว่าเข้าแล้วครับพอมันเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายนี่คมเลยครับฮาแล่น
ขายิงมุมนี้เก่งนะครับคุณแท็กครับแต่ว่ามาดูโรนัลโดบุกขึ้นมาบ้างครับโดยเควินเดอบรอยเพิ่งลงมาดูสปีดครับเดอบรอยเปิดมาแล้วโอ้โหได้จริงจ่อๆแต่น่าจะล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้โหนี่เปิดเหมือนเดอบรอยตัวจริงเลยครับลูกนี้แบบนี้เก่งมากครับโอ้แต่ยิงไปติดเซฟนะครับโอ้ยิงจ่อๆติดเซฟครับลูกนี้ล้ำหน้าไปด้วยครับพลาดไม่ได้เลยครับคู่นี้นี่กับพิบตามีประตูได้เลยนะครับบรูโน่เฟอร์นันครับเปิดมาฮาแลนด์มาให้กับเดอบรอยโดนอาราบ้าครับแย่งไปได้โรนัลโดช้าเกินไปครับโรนัลโดของคุณโรนัลโดนี่เริ่มจะหมดแล้วนะครับผมชอบจริงนะโรนัลโดของคุณโรนัลโดนะของทางฝั่งคุณแต๊ะนี่เอาออกไปแล้วนะครับบอลอยู่ตรงกลางครับโรนัลโดยกมาลูกนี้โดนวารานครับแย่งไปได้อ้าวเตะไปติดเพื่อนครับยังได้อยู่ครับวันวิสาก้าดิแคนไรส์เปิดมากรีนวูดครับฮาแลนด์ทำชิ่งการเสียบอลไปบรอยมาให้ที่โบดูโรนัลโดให้โบดูครับกลับมาที่โรนัลโดโบดูเปิดไปติดแล้วครับเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับเอ็มปาเป้มาที่ลุยอัลเบโต้ไม่ผ่านดิแทนไรส์ครับเปิดไปก็ติดอีกเอ็นดีดีมาเอ็มปาเป้ติดบูโน่ครับบอลอยู่ที่โทนี่โคลสเอาละครับดิแทนไรส์จ่ายมาบูโน่ติดครับวิสาก้าเบิ้ลมาครับให้กับเดอะบอยฮาแลนด์ฮาแลนด์ลุยขึ้นมาจังหวะนี้กินโอ้โหนิดนึงครับเอาละครับ10นาทีสุดท้ายครับใครได้นี่เผลอๆเป็นประตูชัยเลยนะครับแล้วก็เป็นโรนัลโดครับได้บอลอยู่เปิดมาบัวดูคืนกลับมาครับเดอะบอยเดอะบอยเปิดลูกนี้ยังมองทิ้งออกไปได้เอาละครับลูกเตะมุมครับเครียดเลยครับในช่วงท้ายเกมของทั้งสองคนนะครับโอกาสการเล่นจากนี้น่าสนใจเลยครับคือถ้าความกดดันเนี่ยทางฝั่งของแท็กกดดันมากกว่าอยู่แล้วแหละครับเพราะจะพลาดไม่ได้อาลาบ้าเปิดเข้าไปยังชกออกมาได้ครับอีกทีนึงลูกนี้ยังช่วยกันสกัดไว้ได้ครับคุณแท็กมาสลาวีเปิดไปอีกทีบอลยังไม่ไปไหนครับหน้าเขตโทษแล้วก็จ่ายแรงเกินไปเอาละครับคุณแท็กตัดได้ครับจะบุกขึ้นไปดีแคนไรส์ให้มาโทนี่โคลสบูโน่เฟอร์นันเบิ้ลลูกนี้เบาเกินครับลุยส์อัลเบโต้นาทีสุดท้ายโรนัลโดจ่ายมายังได้อยู่ครับแล้วโบดูอย่าบอกนะว่ายิงโอ้โหมายิงช่วงนี้อีกแล้วครับคุณโรนัลโดครับโอ้โห 3-2 ครับโอ้โหถ้าใครอยู่ในสตูเหมือนเราจะเห็นว่าคุณแท็กสุดเลยนะคือสุดลงไปเลยครับโอ้โหคือยิงนาทีแบบนี้มันคือผมจะจบอยู่แล้วครับคิดในใจแต่ว่าไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะขออภัยแป๊บนึงตอนนี้เนี่ยสกอร์อยู่ในช่วงเข้าทดเจ็บละนะ เป็นคุณโรนัลโดของเมืองทองครับขึ้นนํา 3-2 โอ้โหคือเกมมันแบบมัดคือมันเหมือนที่คุณตาบอกมันพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวครับคือจะได้อยู่จุดโทษอยู่แล้วอ่ะโอ้โหแต่เดี๋ยวรอสัญญาณสักครู่นึงนะครับทางมาแชลกําลังดูอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อสักครู่จังหวะที่อุณหภูมิ90นะคุณแท็กจังหวะสุดไงปักหลุดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคุณใช้ปักบอกเขาบอกจบเลยนะครับอุล่าสุดจบ 3-2 คุณเต่าเรียบร้อยเลยอืมโอ้ก็เท่ากับว่าเป็นทางคุณโรนัลโดเมืองทองนะครับชนะไป2-0เกมครับเกมแรกชนะ6-5เกมเมื่อสักครู่นี้3-2ครับโอ้แล้วมายิงแบบนาทีสุดท้ายอ่ะเกมแรกที่ชนะก็ยิงแบบนี้นะแต่ว่ายิงในช่วงท้ายเกม อ่ะแล้วจบเลยนาที90เหมือนกันเกมแรกก็90เหมือนกันมายิงแซงนาที90เสมอกันอยู่5-5เกมนี้เสมอ2-2มายิงนาที90
บวกนะครับชนะไป3-2ก็ทำให้ทางคุณโรนโดเมืองทองนะครับเป็นคนที่3ที่เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายด้วยการชนะอุนตักเชียงรายไปได้2-0เกมนะฮะโอ้มันมากนะคู่นี้นะโอ้แต่ว่าต้องชื่นชมคุณแต๊กด้วยก็สู้เต็มที่แล้วคือจะบอกว่าพลาดมันก็ไม่ถึงพลาดอ่ะคือมันโดนจังหวะที่แบบตัวเองก็ทำเกมบุกไปแล้วไม่สามารถที่จะเล่นทำประตูได้อ่ะครับคือเกมนี้ทั้งคู่เกมรับเอาตรงๆก็ไม่ได้ดีมากแต่ต้องชมว่าเป็นคนที่เล่นเกมรุกทั้ง2คนเล่นเกมรุกดีมากนะครับครับโดยเฉพาะจังหวะการพลิกจากในไปนอกการเปิดคอร์สเออร์ลี่ต่างๆคือดีทั้งคู่เลยอ่ะคือมาพลาดจังหวะนิดเดียวครับคือเสมอกันอยู่ทั้ง2เกมจน90นาทีอ่ะเกมแรกเสมอ 5-5 นาที90คุณโรนโดเมืองทองยิง 6-5 ครับเกมเมื่อสักครู่นี้เสมอ 2-2 นะครับคุณโรนโดเมืองทองยิงนาที90 3-2 จบเลยครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมสุดมันจริงๆนะฮะคู่นี้ใครพลาดไปนี่ต้องไปรอดูย้อนหลังอ่ะได้ได้ได้เกมแบบสุดมันเลยนะครับตอนนี้เท่ากับว่าจบไปแล้ว3คู่ใช่ครับอืมนะฮะเดี๋ยวผมอีกรอบนึงแล้วกันนะสรุปให้ก็คู่แรกนะครับเป็นทาง T30 เชียงใหม่นะโตที่ชนะไปอ่ะไปดูกันเลยครับเอาละครับกลับเข้าสู่การแข่งขันนะครับ SAT eSport Football Thailand 2022นะครับครับผมในรอบ16คนสุดท้ายเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับคุณบอลครับผมก็จริงๆ3คู่ที่ผ่านมาสนุกมากนะครับนะเราก็ยินดีกับทางเชียงรายนะครับเป็นคุณที30เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เออเชียงใหม่คุณที30นะแล้วก็ราชบุรีครับ G4 แล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณโรนโดเมืองทองครับยินดีกับทั้ง3คนนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วต่อไปครับอีก1คู่ปิดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเจอกันของสุพรรณบุรีเจอกับทางขอนแก่นครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสักครู่เราจะไปแนะนำนักกีฬากันนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับไปดูทางฝั่งของสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นคุณ
แคสเปอร์นะฮะหรือว่าคุณแบงค์ใช่ไหมใช่แคสเปอร์แบงค์น้องบอกมาแบบนี้ครับผมนะตัวแทนจากทางสุพรรณบุรีนะครับส่วนคู่แข่งครับผมนะก็คือตัวแทนจากขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับคุณมูมินนะครับก็ไม่สามารถเดินทางมาทำการแข่งขันได้ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆของเราก่อนแข่งในทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีการตรวจ ATK นะครับแล้วคู่แข่งอย่างทางมูมินเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงนะครับก็เลยไม่สามารถเดินทางเข้ามาที่สตูแห่งนี้ได้นะครับตามกฎระเบียบการแข่งขันก็เท่ากับว่าคุณแคสเปอร์นะก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายทันทีนะครับจากสุพรรณบุรีครับผมก็ทำให้ชนะบายไปแล้วกันเนาะเรื่องแบบนี้นะครับตามมาตรการต่างๆเรามีกฎทุกอย่างไว้ชัดเจนนะครับเรื่องของนักกีฬาที่ไม่สามารถมาแข่งขันได้นะครับเพราะว่าการแข่งในรอบสุดท้ายเนี่ยเรียกรอบสุดท้ายแล้วกันในรอบ16คนเป็นต้นไปนะครับจะเป็นการแข่งแบบเรามาแข่งแบบออฟไลน์นะเพื่อการมาเจอกันตรงนี้นะครับทำให้ไม่สามารถที่จะเดินทางมาแข่งขันได้เราก็เลยมีกฎทุกอย่างว่าเมื่อไม่สามารถมาแข่งได้ก็จบด้วยการแพ้บ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายก็ต้องพยายามรักษาตัวเองนะดูแลตัวเองดีๆนะครับอย่าให้มีความสุ่มเสี่ยงใช่ครับนะจะได้มาแข่งขันได้ในรอบต่อๆไปนะครับก็ยินดีกับทางแคสเปอร์แบงค์นะฮะสุพรรณบุรีครับที่ชนะบายไปได้นะครับนะก็ถือว่าวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยนะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันของทั้งหมดในวันนี้ครับคุณบอลนะทั้ง4คู่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะคู่แรกครับ JR นะครับก็แพ้ให้กับ T30 ไป0-2นะครับก็เป็นคุณ T30 จากเชียงใหม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคู่ที่2ครับทาง CN14 นะครับก็แพ้ต่อคุณG4 ไปจากราชบุรีนะครับ0-2อันนี้เป็นการแข่งขันรวม Best of 3นะ0-2เกมนะครับแล้วก็คู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับคุณแท็กจากเชียงรายนะครับก็แพ้ให้กับโรนัลโดของเมืองทองไป0-2นะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับคุณแคสเปอร์ก็ถือว่าชนะบายคุณมูมินจากขอนแก่นไป2-0เกมครับผมก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยจบ2เกมทุกคู่เลยนะไม่มีต่อเกม3แล้วก็ไม่มีการดวลจุดโทษด้วยคู่สุดท้ายก่อนจะถึงคู่ที่4เนี่ยเฉียดเฉียวนิดเดียวเลยนะครับเพราะว่ามายิงกันนาที90นะครับก็ทำให้ทางคุณโรนัลโดเมืองทองผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปได้ยินดีกับน้องๆทั้ง4คนนะครับที่เข้าไปรอชิงเงินรางวัลกันหลักแสนบาทนะครับในรอบชิงนะถ้าใครอยากจะเข้าไปได้เงินแสนก็ต้องให้ถึงรอบชิงให้ได้ครับผมนะฮะนะฮะจริงๆวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันในรอบ16คนอีก4คู่นะก็ติดตามกันได้นะครับใช่ๆนะก็พรุ่งนี้นี่มีเหมือนกันครับตั้งแต่เวลา 9:00 นะ 9:00 9:30 ครึ่งก็เปิดมาดูกันได้แล้วกันนะครับการถ่ายสดๆแล้วก็การแข่งขันในวันนี้นะครับต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็สถานีดิจิทัลท่องทีสปอร์ต7ด้วยนะครับใช่นะครับแล้วก็ผมบอกก่อนว่าจริงๆรายการของเราเนี่ยมันจะมีให้ดูตั้งแต่รอบคัดเลือกด้วยนะครับนะแต่ต้องรอให้รอบชิงอันนี้จบก่อนนะครับเราจะให้ดูกันว่าการจะมาเป็นนักกีฬา e-sport ไม่ใช่ว่าคุณเห็นมา16คนนี่เราคัดจากไหนมามันมีการคัดมาก่อนนะฮะคือมันจะมีตั้งแต่รอบแรกคัดมาจนเหลือ16คนสุดท้ายมาเล่นกันชิงชัยจากนี้นะครับก็คุณสามารถรับชมติดตามเทปการแข่งขันนะครับรอบคัดเลือกได้ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง T Sport 7นะครับได้ตั้งแต่วันที่11เมษายนเป็นต้นไปนะครับมี2ช่วงเวลาแต่ไม่ใช่การรีรันนะครับมันจะเป็นเทปต่อเนื่องนะอย่างเช่นเทปแรกนะครับ11เมษายน 10:00 ถึง 11:00 เนี่ยก็จะเป็น EP 1เลยแล้วในช่วงเวลา 3:30 ถึง 4:30 ก็เป็น EP 2ต่อเนื่องกันไปแบบนี้ไม่ใช่การรีรันนะครับก็ถ้าใครอยากติดตามว่าใครจะมาถึงตรงนี้ได้ต้องผ่านอะไรบ้างรอติดตามแล้วกันนะครับก็มีให้ดู2เทปต่อวันนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับกลับมาพบกับเราทั้ง2คนได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ